بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับเป็นวันที่3ของการถือศีลอด แล้วก็เดือนนี้ก็จะอยู่กับเราไปอินชาอัลลอฮ์ไปจนกระทั่งถึง29หรือไม่ก็30วันตามเดือนปฏิทินอิสลามจันทรคติแต่พี่น้องครับเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษมากผมตั้งใจว่าจะคุยเรื่องสัญญาณวันกิยามะต่อแต่เนื่องมาจากว่าบรรยากาศของเดือนเนี่ยมันต้องคุยเรื่องเดือนนี้แม้ว่าจะมีคณาจารย์หลายท่านแล้วมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับรอมฎอนผมก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างที่พอจะได้ให้ประโยชน์กับพี่น้องแต่เราก็จะได้เข้าใจร่วมกัน เพิ่มพูนความรู้เข้าใจร่วมกันแล้วก็จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่อาจจะเกิดประโยชน์แก่เราในเดือนแห่งความจำเริญเดือนนี้พี่น้องครับ จะสังเกตเห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงกำหนดสิ่งต่างๆที่จะมีความประเสริฐเนี่ยด้วยตัวของพระองค์เองพี่น้องสังเกตไหมว่าอัลลอฮ์สร้างมวลมาลาอิกะห์มวลมาลาอิกะห์ของพระองค์นั้นมีจำนวนมากโดยที่ไม่มีใครสามารถรู้จำนวนของมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่ทำไมอัลลอฮ์กำหนดให้ญิบรีลเป็นมาลาอิกะห์ท่านเดียวที่จะได้นำสารอันทรงเกียรติของอัลลอฮ์จากฟากฟ้าเนี่ยมาสู่บรรดานบีทั้งหลายรวมทั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพี่น้องไมค์นี่ได้ยินชัดไหมชัดนะแต่ผมสาวมันเบากว่าเก่ายังไงเปิดดังสักนิดนึงก็ได้ถ้าใกล้ปากปั๊บนี่ไมค์ดูดเดี๋ยวที่อื่นพูดไม่ได้เปิดดังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะคือถ้าเกิดว่าคนพูดเนี่ยประสบการณ์เป็นแบบนี้นะถ้าคนพูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยมันก็จะตะแบงไปโดยอัตโนมัติเดี๋ยวไปเดี๋ยวพักเดียวแล้วก็น้ำกินไม่ได้ด้วยยุ่งเดี๋ยวจะไม่ตลอดชั่วโมงเอาเพราะว่าเรื่องของไมค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นผู้ที่พูดต่อหน้าชุมชนพี่น้องรู้ไหมบางทีไปเจอไมค์บางงานเนี่ยนะพูดงานนั้นแล้วนะไปอีก7วันพูดไม่ได้เลยมีแบบนี้นะได้แล้วอินชาอัลลอฮ์พี่น้องได้ยินแล้วกันข้อสำคัญได้ยินนะเอาใครไม่ได้ยินยกมือไม่ยกมือแสดงว่าได้ยินหมดอินชาอัลลอฮ์เมื่อกี้ถึงไหนแล้วมาลาอิกะห์อัลลอฮ์สร้างมวลมาลาอิกะห์ทำไมกำหนดให้อิสรอฟีลเป็นคนที่รับผิดชอบเป่าสังทำไมให้มุงกัดนากีรรับผิดชอบในสอบสวนในหลุมฝังศพล้วนแล้วแต่เป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแล้วอัลลอฮ์ก็สร้างโลกใบนี้และก็กำหนดให้ที่ที่สำคัญที่สุดก็คือที่ไบตุลฮารอมบ้านแห่งเขตหวงห้ามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ซึ่งเขตนั้นน่ะใครไปทำความดีในเขตนั้นย่อมได้ผลบุญมากกว่าเขตอื่นเขาเรียกว่าฮารอมฮารอมมีกี่ที่มีสองที่ที่มะดีนะห์นี่ที่หนึ่งแล้วก็ที่มักกะอีกที่หนึ่งอย่างที่มักกะเนี่ยเขตฮารอมที่มันพิเศษที่สุดก็คือมัสยิดอัลฮารอมทำไมไปละหมาดที่นั่นทำไมไปละหมาดที่นั่นจึงได้ผลบุญมากกว่าที่อื่นถึงแสนเท่านี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาให้เราได้สนใจอย่างนี้ที่จะขนขวายไปที่มักกะแล้วก็ขนขวายไปละหมาดที่มัสยิดอัลฮารอมอัลลอฮ์กำหนดวันเวลาด้วยตัวของพระองค์เองหนึ่งเดือนเนี่ยกุรอานบัญญัติว่าอัลลอฮ์กำหนด12เดือนแล้วมันก็เป็นที่น่าแปลกนะทำไมอ่ะสังคมในโลกนี้จึงทุกที่มีเท่ากันหมดแต่12เดือนนะทำไมไม่มี13เดือนบ้างอ่ะสังเกตไหมอัลลอฮ์บัญญัติเอาไว้12เดือนแล้วก็ให้นับได้2แบบสุริยคติแล้วก็จันทรคติแต่หลักการของอิสลามเนี่ยให้ยึดถือเอาจันทรคติ29หรือ30วันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติศาสนกิจเมื่ออัลลอฮ์กำหนดวันมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็กำหนดวันพิเศษพี่น้องวันพิเศษเช่นวันอารอฟะห์คนทำฮัจญ์ทั้งหลายต้องไปวุกูฟไปพำนักอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์และวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ก็เมตตาว่าใครที่อยู่ในวันนั้นที่ไม่ได้อยู่วุกูฟที่อารอฟะห์ถือศีลอดในวันนั้นอัลลอฮ์ลบล้างบาปถึงเท่าไหร่นะ2ปีนี่อัลลอฮ์เมตตามากๆและอัลลอฮ์ก็กำหนดนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยการทำความดีตรงนั้นผลบุญมหาศาลทำความดีในช่วง10วันทั้งหลายของ1ถึง10ซุลฮิจญะห์เนี่ยภาคผลได้มากกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดในแต่ละปีเพื่ออะไรพี่น้องก็เพื่อว่าเป็นช่วงพิเศษที่จะเรียกร้องให้ผู้ศรัทธาเนี่ยสนใจและพระองค์ก็จะตอบแทนถ้าไม่สนใจไม่อยู่ไม่เกี่ยวไม่สนใจหันหลังให้ศาสนาเนี่ยนะวันทั้งหลายแหละที่ดีๆเนี่ยมันก็จะพลาดไปจากชีวิตของเขาซึ่งเป็นการพลาดที่ขาดทุนและแล้วอัลลอฮ์ก็กำหนดเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พิเศษที่สุดสำหรับพวกเราที่กำลังอยู่กับเราในตอนนี้ไม่มีเดือนไหนในรอบปีทั้งที่เดือนมุฮัรอมเนี่ยในหะดีษบอกว่าเป็นชะฮรุลลอฮ์เป็นเดือนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พาดพิงเดือนมุฮัรรอมเนี่ยไปสู่ตัวของพระองค์ว่าชะฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมเป็นเดือนของอัลลอฮ์ที่เป็นเดือนต้องห้ามสังเกตมั้ยแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้เดือนมุฮัรรอมเนี่ยดีประเสริฐที่สุดในรอบปีอัลลอฮ์ไม่กำหนดแต่อัลลอฮ์กำหนดเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เป็นเดือนที่พิเศษที่สุดในรอบปีพอเดือนรอมฎอนมาปั๊บนี่พี่น้องเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะให้อวยพรเหมือนกับวันอีดเนี่ยแหละให้เราได้อวยพรให้แก่กันและกันท่านนบีก็มีริวายะห์หะดีษของท่านอบูฮุรอยเราะห์ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าอิดาจาอรอมฎอนเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยนะกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุบัชชิรอัศฮาบะฮูท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยท่านนบีจะปลื้มปรีติแล้วก็บอกข่าวดีแก่ซอฮาบะห์ของท่านบอกข่าวดีทั้งที่เดือนเนี่ยมันก็ผ่านมาทุกปีแหละนบีมีโอกาสที่จะถือศีลอดนะได้9ครั้ง9ครั้งนี่พวกเรานั่งๆดูแล้วเนี่ยมากกว่านบีเยอะเดือนรอมฎอนของท่านนบีเนี่ยผ่านแค่9ครั้งแล้วท่านนบีก็จากดุนยานี้ไปส่วนของเราน่ะผ่านมากี่สิบครั้งแล้วพอเข้ารอมฎอนปั๊บเนี่ยเคยไหมที่เราจะได้อวยพรให้แก่กันและกันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่กันและกันตรงนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับขอถือโอกาสที่จะได้อวยพรให้แก่พี่น้องนะครับในช่วงรอมฎอนที่อยู่ในตอนต้นๆ นี่แหละผมขออวยพรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยการวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์นะครับว่าเนื่องในโอกาสอันจำเริญยิ่งของเดือนรอมฎอนที่มาถึงเรานี้
ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตายิ่งและเปี่ยมไปด้วยความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้โปรดให้ความดีงามอันมากมายและก็ความจำเริญอันมหาศาลยิ่งได้ประสบแก่พวกเราทุกคนและขอพระองค์ได้โปรดตอบรับการถือศีลอดของพวกเราได้เถิดอาเมนและขอพระองค์ทรงโปรดตอบรับการละหมาดในยามค่ำคืนของพวกเราได้เถิดอาเมนขอเราได้โปรดตอบรับการงานต่างๆที่ดีทั้งหมดของพวกเราที่ได้ขนขวายทำกันในเดือนนี้และได้โปรดให้ทำให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเจริญของชีวิตของพวกเราทุกคนและขอให้โปรดได้โปรดทำให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็มีความสุขมากๆในการประกอบคุณงามความดีตลอดเดือนรอมฎอนอันจำเริญยิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดทั้งเดือนอามีนยาร็อบบัลอาลามีนโดยเฉพาะการถือศีลอดเนี่ยพี่น้องเป็นสิ่งที่จะทำให้สุขภาพดีมีฮะดีษบอกไว้ชัดเจนนะแต่ขอให้มันเป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้อย่าได้ตั้งเป้าว่าถือศีลอดเพื่อลดไขมันอย่าตั้งเป้าว่าถือศีลอดเพื่อลดน้ำหนักอย่าตั้งเป้าว่าถือศีลอดเพื่อลดความดันลดเบาหวานรักษาโรคอย่าตั้งเป้าตรงนั้นให้ตั้งเป้าว่าถือศีลอดตรงนี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่อัลลอฮ์บอกว่าไม่มีอิบาดะห์ใดที่อัลลอฮ์จะตอบแทนมากไปกว่าอัสซิยามการถือศีลอดและตอนนี้มันก็อยู่กับเราอยู่แล้วใครที่มีประจำเดือนห้ามถือศีลอดส่วนคนที่ไม่มีประจำเดือนผู้ชายทั้งหลายต้องถือศีลอดถ้ามีความสามารถที่จะต้องถือศีลอดมันเป็นความพิเศษจริงๆที่เราจะต้องรู้สึกดีใจมากๆที่อัลลอฮ์ตอนนี้อัลลอฮ์เปิดโอกาสแล้วให้แก่ชีวิตของเราที่จะได้สัมผัสกับอิบาดะห์ที่ไม่มีใครสามารถคิดคำนวณได้ลองตัวอย่างนะละหมาดมีการตอบแทนที่อัลลอฮ์วางกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าจะตอบแทนเท่าไหร่จ่ายซะกาตจ่ายซอดะเกาะห์ซิกรุลลอฮ์ขอดุอาทำความดีกับพ่อแม่ทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ตามลิมิตตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเอาไว้กุลลออัมลิบเนอาดัมยูดออาฟุลฮัสนะบิอาชริอัมซาลิฮาอิลาซาบามิอาดิอาฟินการงานต่างๆที่ดีๆเนี่ยของมนุษย์ลูกหลานอาดัมอัลลอฮ์ตอบแทนตั้งแต่10เท่าไปจนกระทั่งถึง700เท่า700เท่าอิลลัซอมยกเว้นถือศีลอดอัลลอฮุอักบัรช่างเป็นความปลื้มปีติของพวกเราเหลือเกินที่กำลังถือศีลอดใครที่ไม่รู้สึกดีใจใครที่ไม่รู้สึกดีใจเนี่ยนะพี่น้องต้องทบทวนอีมานว่ามันยังมีอยู่ในหัวใจของเราไหมทุกการงานเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนตั้งแต่10ถึง700อิลลัซอมยกเว้นถือศีลอดอัลลอฮ์ตอบแทนให้เกินกว่า700เท่าวะอานาอัจซีบีฮีฉันจะตอบแทนให้โดยที่ไม่มีใครสามารถคำนวณนับได้ว่าจะได้เท่าไหร่อัลลอฮ์บอกว่าในหะดีษบทหนึ่งนะใครถือศีลอดจริงๆนะเพื่ออัลลอฮ์จริงๆถ้าเขาถูกกำหนดให้อยู่ในนรกถ้าตกนรกนะในวันนั้นที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะอัลลอฮ์จะทำให้ตัวของเขาเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกซะบาอีนะคอรีฟา70ยานีซะนะ70ปีวันเดียววันเดียวเรานี่ถือกันมากี่รอมฎอนแล้วพี่น้องเราถือกันมาเนี่ยดูแล้วจังต่ำนี่20 30รอมฎอนเนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวนะมันทั้งหมดบางปีก็29บางปีก็30วันอัลลอฮ์มันเป็นความเมตตาจริงๆที่อัลลอฮ์กำหนดให้เดือนรอมฎอนเข้ามาสู่ชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการเป้าหมายเพียงประการเดียวถือศีลอดที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยนะอัลลอฮ์ต้องการเป้าหมายเพียงประการเดียวที่ชีวิตดุนยานี้ถ้าได้ประการนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจบ
ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วยาอายุฮัลลาดีนาอามานูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลาดีนามินกอบลิกุมลาอัลลากุมตัตตะกูนอายะนี้อายะเดียวเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องถ้าศึกษากันให้ดีนะแล้วได้ตามความประสงค์ที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้เนี่ยมันจบแล้วถือศีลอดจบโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยได้ถูกกำหนดให้แก่สู่เจ้าเสมือนดังมันถูกกำหนดให้แก่ประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าละอัลละกุมตัตตะกูลเป้าหมายอย่างเดียวละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์วันนี้เรามาเรียนตรงนี้สักนิดนึงอาจจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นอาจจะได้ให้อะไรอื่นที่ดีไปกว่าผมแต่ผมมีมุมมองที่มันน่าคิดนะพอถือศีลอดตลอดทั้งเดือนเนี่ยละอัลละกุมตัตตะกูลอัลลอฮ์ให้เราได้เป้าหมายตรงนี้ไม่ใช่เพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้อร่อยอร่อยตอนละศีลอดไม่ใช่พวกท่านทั้งหลายจะได้ลดน้ำหนักไม่ใช่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ประหยัดไม่ใช่ละอัลละกุมตัตตะกูลถือศีลอดตลอดทั้งเดือนเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลายคำเนี่ยมีตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์บางคนก็แปลว่าสำรวมตนต่ออัลลอฮ์มีตั้ง 4-5 คำเนี่ยที่มันเอามาจากตัวเดียวที่เรียกว่าตักวาเนี่ยเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงอ่ะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์สำรวมตนต่ออัลลอฮ์เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์มันมีความหมายว่ายังไงมันจะปฏิบัติตนยังไงล่ะให้ได้เป้าหมายที่แท้จริงของการถือศีลอดในแต่ละปีปฏิบัติตนยังไงพี่น้องละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์พี่น้องสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งจะต้องเข้าใจก็คือว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันหมายถึงจดไว้นะถ้าเดือนรอมฎอนเดือนนี้เนี่ยเราผ่านมันไปแล้วนะหัวใจของเราเนี่ยได้สิ่งเนี้ยหัวใจของเรารู้สึกแบบนี้จบทำดุลิลลาห์ประสบความสำเร็จแล้วคือสินอดทั้งเดือนแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้แบบนี้ก็แสดงว่าถือสินอดของเราเดี๋ยวบางทีอาจจะได้แค่หิวกับกระหายเป็นสิ่งตอบแทนอย่างอื่นที่ดีอย่างมหาศาลอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้เราก็ได้ต้องได้เป้าหมายตรงนี้ละอัลละกุมตัตตะกูลเป้าหมายของการถือศีลอดก็คือเพื่อให้สู่เจ้าทั้งหลายเกิดการตักวายำเกรงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์จิตใจต้องรู้สึกอย่างนี้หนึ่งจิตใจเนี่ยมีความปรารถนาอยู่ตลอดเวลาอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาโดยถวายต่ออัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจ 100%ไม่มีแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องการโอ้อวดบริจาคไม่ต้องการให้ใครรู้ละหมาดไม่มีการอวดทำความดีต่างๆทั้งหมดไม่มีการอวดอะไรเลยอยากจะทำไว้อยากจะทำดีต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาโดยถวายต่ออัลลอฮ์ 100% จิตสำนึกในหัวใจต้องเกิดแบบนี้2แค่2ข้อนี่แหละใจเนี่ยพยายามหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์สองอย่างนี้ให้ได้ถ้าเราได้สองอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องมันจบหมายความว่าดุนยาจะได้รับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้อย่างมากมายเดี๋ยวไปดูนะคนตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้อะไรบ้างในกุรอานมีประมาณ 20-30 อายะห์พูดถึงผลดีของคนตักวาต่ออัลลอฮ์เห็นได้ยังว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความเมตตาจริงๆที่อัลลอฮ์กำหนดให้คนคนหนึ่งให้บ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนเนี่ยได้ถือศีลอดพอถือศีลอดปั๊บอะไรที่ไร้สาระก็ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปเดินเตะๆตามห้างก็ทำไม่ได้พยายามครองตนให้พ้นจากสิ่งที่ไร้สาระทุกเวลาพยายามซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานฟังเรื่องศาสนาไปจนกระทั่งถึงละศีลอดถ้าคนปฏิบัติตนอย่างนี้นะสังเกตเห็นนะว่าอาลามะห์อย่างหนึ่งของคนที่ปฏิบัติตนครองตนเนี่ยคร
ครองตนอยู่กับการถือศีลอดอย่างแท้จริงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระอะไรที่ไม่ดีไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างแท้จริงสังเกตเห็นนะถือศีลอดของเขาที่อัลลอฮ์จะรับมันนะตอนละศีลอดเขาจะดีใจมีอัลลามะอย่างหนึ่งที่อุลามะบอกเอาไว้ตอนละศีลอดอัลลอฮ์ดีใจจริงๆนะวันนี้ถือศีลอดผ่านแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไร้สาระเลยไม่คุยพาดพิงไปหาคนอื่นเลยไม่ทำอะไรเลยที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยตอนละศีลอดจะเกิดความดีใจเพราะท่านนบีบอกว่าลิซซออิมีฟารฮาตานสำหรับคนถือศีลอดเนี่ยมันจะมีความดีใจสองอย่างดีใจสองอย่างดีใจอินเดฟิตริฮีดีใจขณะที่ละศีลอดวะอินเดลิกออิร็อบบีและดีใจข้อที่สองก็คือดีใจตอนไปเจออัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรจะดีใจอย่างที่สุดเพราะนั้นมันวัดว่าความดีใจในขณะที่เราจะได้รับเนี่ยตอนไปเจออัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีบอกว่าเราจะดีใจมันเริ่มตั้งแต่ดุนยาเนี่ยตอนละศีลอดไม่ใช่ดีใจเพราะอาหารมันเยอะไม่ใช่โอ้โหไปละศีลอดมันจะมีอยู่คนหลายกลุ่มเหมือนกันตะเวนละศีลอดในที่ต่างๆตะเวนตะเวนพอไปเจอว่าที่ไหนดีปั๊บไปที่นั่นประจำเลยไปดีใจเรื่องอาหารแต่ไม่ได้ดีใจว่าโอ้วันนี้ได้ถือศีลอดรอดแล้ววันหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความไม่ดีเลยวันนี้เราปกป้องตนเองให้พ้นจากการมีความตลกโบกฮาปกป้องตนเองให้พ้นจากคำพูดลามกอนาจารปกป้องตนเองให้พ้นจากสิ่งไร้สาระไม่ทำสิ่งไร้สาระเลยเนี่ยมันจะเกิดความดีใจที่อัลลอฮ์รับถือศีลอดของเขาแล้วในวันนั้นความรู้สึกอัลลอฮ์ให้เป็นอาลามะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะพี่น้องทีนี้ทำความดีแบบเนี้ยติดต่อกันทุกว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 ันไป30วันหรือ29วันพี่น้องรู้ไหมตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นอุปนิสัยที่ทำความดีแบบเนี้ยติดกันอ่านกุรอานระหว่างถือศีลอดขอดุอาเยอะเหลือเกินระหว่างถือศีลอดขออภัยโทษเยอะเหลือเกินระหว่างถือศีลอดบริจาคด้วยระหว่างถือศีลอดทำแต่สิ่งที่เป็นความดีเนี่ยติดต่อกันเนี่ยนะเป็นเวลา1เดือนมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของคนคนนั้นพอหลังจากเดือนรอมฎอนไปแล้วเราจะต้องดีขึ้นดีขึ้นเพื่อที่จะไปเผชิญกับอีก11เดือนจนกว่าจะถึงรอมฎอนในปีต่อไปสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องเข้าใจก็คือครองตนอยู่กับความดีตรงนี้แหละเพื่ออะไรล่ะเพื่ออัลลอฮ์จะได้ให้หัวใจเนี่ยเกิดการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวาคืออะไรล่ะตักวาก็คือใจเนี่ยฝักใฝ่ต้องการตลอดเวลาที่จะทำดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วใจเนี่ยก็หลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาหัวใจดวงนี้เป็นหัวใจที่สำเร็จแล้วพี่น้องจะจนมากๆถ้าหัวใจเป็นแบบนี้นะสำเร็จแล้วดุนยาเนี่ยลูกของเราจะเรียนไม่เก่งเรียนตกไม่ค่อยทันเพื่อนในห้องไม่ต้องกลัวพี่น้องใครกำหนดเลยให้ลูกเราเนี่ยไม่ค่อยเก่งให้ลูกเราไม่ฉลาดนะใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดจะกำหนดให้ลูกเราเป็นยังไงก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่อัลลอฮ์ต้องการจากเราคือเลี้ยงลูกให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เท่านั้นเองเลี้ยงโลกให้มีหัวใจเนี่ยตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วกระบวนการที่จะก่อให้เกิดตักวาในหัวใจของเราก็คือการถือศีลอดดีที่สุดฟาอินนะฮูลีวะอานาอัจญะซีบีถือศีลอดอัลลอฮ์บอกเป็นของฉันเป็นของฉันฉันจะตอบแทนให้โดยที่ไม่มีใครสามารถคำนวณนับได้ตรงนี้ผมพูดเกือบทุกปีนะทวนตรงนี้อีกนิดนึงถือศีลอดเป็นของอัลลอฮ์สังเกตได้ไหมถือศีลอดเป็นของอัลลอฮ์ต้องสังเกตตรงนี้ให้ดีเอาแล้วเราละหมาดไม่ใช่ของอัลลอฮ์หรอละหมาดก็เพื่ออัลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ก็เพื่ออัลลอฮ์บริจาคก็เพื่ออัลลอฮ์ซะดอกอก็เพื่ออัลลอฮ์ซะดอกอญาริยะก็เพื่ออัลลอฮ์ทุกอย่างที่เป็นทำความดีเนี่ยถ้าใจเรามีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็เป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดแหละแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงกำหนดว่าถือศีลอดเฉพาะถือศีลอดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เพราะอะไรพี่น้องนึกออกยังเพราะการถือศีลอดมันมีลักษณะหนึ่งที่ไม่เหมือนกับการอิบาดะห์ประเภทต่างๆทั้งหมดเลยไม่เหมือนฮัจญ์ไม่เหมือนอุมเราะห์ไม่เหมือนนั่งอ่านกุรอานไม่เหมือนละหมาดไม่เหมือนเพราะถือศีลอดเนี่ยมันมีลักษณะที่มองไม่เห็นเนี่ยนั่งๆกันเนี่ย
ใครถือสินอดไม่ถือสินอดใครมีประจำเดือนไม่มีประจำเดือนถือสินอดหรือเปล่าน่ะผมไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยพี่น้องนี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยนั่งใกล้ๆกันเนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งคิดช่อชนกับอัลลอฮ์เนี่ยตอนบ้วนปากน่ะสายเอื้อกเข้าไปเนี่ยนี่เส้นมันอยู่ตรงเนี้ยกืนลงไปสักนิดนึงไอ้คนข้างๆก็ไม่รู้หรอกจริงป่ะแต่เราไม่กล้าทำเพราะอะไรกลัวว่าถือสินอดของเราเนี่ยจะเสียเราไม่กล้าทำถือสินอดมันไม่เห็นมันจึงเป็นลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณตอนนี้เราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้นอกจากจะเห็นพระองค์ในสวนสวรรค์แล้วก็จะเห็นแบบสบายๆตาโดยที่ไม่ต้องแออัดยัดเยียดที่จะชะเง้อมองไม่ต้องเราจะเห็นอัลลอฮ์พร้อมๆกันที่ท่านนบีบอกเหมือนกับเห็นที่บนโลกเนี่ยเห็นดวงจันทร์กันทุกคนนะดวงจันทร์ที่มันลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าแล้วก็ไม่แออัดเห็นพระองค์อย่างแท้จริงอัลลอฮ์อักบัรอยากเห็นอัลลอฮ์ไหมทุกคนนี่อยากเห็นอัลลอฮ์นะก็ทำดีให้มากที่สุดถือสินอดมีลักษณะหนึ่งที่มองไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครถือสินอดหรือไม่ถือสินอดนอกจากบางทีเนี่ยอัลลอฮ์เปิดให้มันมีอยู่ที่นึงเขาถือสินอดกันแล้วก็เรียกคนไปละสินอดกรรมการมัสยิดก็บอกว่าเอ้าเด็กๆที่ไม่ได้ถือสินอดมานั่งตรงนี้อยู่อีกซีกนึงเดี๋ยวจะเลี้ยงก่อนมาตรงนี้ใครถือสินอดไปอยู่ตรงนู้นอาหารมันดีกว่าไอ้ถือสินไม่ถือสินอดอยู่ตรงนี้ใครไม่ถือสินอดมาอยู่ซีกนี้ไอ้เด็กนึงมันยกมือบอกว่าย่อมันเนี่ยไม่ได้ถือสินอดน่ะไปอยู่ตรงนั้นทําไมต้องมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละลูกเปิดได้เห็นนี่แหละถึงได้รู้ว่าอ๋อย่อมก็มาได้ถือสินอดเหมือนกันพอมันรู้เนี่ยมันกินข้าวด้วยกันเมื่อกี้เนี่ยเสร็จเลยแต่ในภาพรวมแล้วถือสินอดไม่มีใครเห็นพี่น้องไม่มีใครเห็นในเมื่อไม่มีใครเห็นแล้วจึงเป็นการอิบาดะห์ที่มันพิเศษกว่าอย่างอื่นที่คนแต่ละคนต้องรักษาตัวเองผมชื่นชมคนสมัยก่อนน้ำลายก็ไม่กล้ากลืนเพราะอะไรเพราะเขากลัวเสียบวชหัวบวชแตกนี่น่าชื่นชมนะแต่กลืนได้ไหมกลืนได้เขาเข้าใจผิดแต่ชื่นชมในส่วนหนึ่งเจตนาของเขาที่ไม่กล้ากลืนน้ำลายเพราะอะไรเพราะกลัวว่าบวชมันจะเสียโอ้โหจริงใจกับอัลลอฮ์มากเหลือเกินอย่างโต๊ะผมเนี่ยละหมาดพระมันต้องมีกระโถนตั้งข้างโลข้างบนใบหนึ่งข้างล่างใบหนึ่งพอละหมาดเสร็จอ่านน้ำลายฟูมปากกระโถนบ้วนปึ๊ดแล้วก็ทั้งละหมาดต่อน่าชื่นชมนะแต่เขาเข้าใจผิดเขาไม่รู้เขาถึงจะทำอย่างนั้นแต่ว่าเป้าใหญ่ของเขาก็คือเขากลัวบวชของเขาจะเสียนี่น่าชื่นชมในจุดนี้ประคองตนให้พ้นนะทีนี้พอถือศีลอดแล้วพี่น้องพอผ่านไปสัก10วันลองดูเนี่ยใจของเราเนี่ยรู้สึกแบบนี้ไหมอัลลอฮ์อยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์ไม่อยากให้ใครเห็นเลยฉันอยากจะทำดีแล้วพอเห็นความไม่ดีปั๊บฉันรู้สึกรังเกียจเหลือเกินไม่อยากทำชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ถ้ามันเริ่มรู้สึกแบบนี้เป็นขั้นขึ้นไปเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่มิตรหมายที่ดีจะถึงละพอสิ้นรอมฎอนไปปั๊บหัวใจของเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์เราอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์จริงๆโดยที่ไม่อยากให้ใครเห็นเหมือนกับถือศีลอดเนี่ยมันเป็นการฝึกว่าไม่มีใครเห็นแต่เราก็ไม่กล้ากินถ้าจะกินสักหน่อยนึงเราอยู่บ้านคนเดียวเข้าไปในครัวเนี่ยกินปุ๊บพอออกมาเนี่ยเดินปากแห้งก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเราบวชหรือไม่บวชแต่เราไม่ทำเพราะอะไรเพราะถือสินอดมันไม่มีใครเห็นไงเอาเราฝึกตรงนี้ฝึกต้องถือสินอดไม่มีใครเห็นแล้วไม่กล้ากินไม่กล้ากินไม่กล้าที่จะทำอะไรที่จะทำให้เสียบวชตรงนี้แหละมันเพิ่มตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากพี่น้องตักวาแล้วเนี่ยตักวาจำไว้นะผมเน้นย้ำตรงนี้ว่าหัวใจอยากจะทำดีต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาถวายต่ออัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจหัวใจกลัวความชั่วหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์สองอย่างนี่ถ้าเกิดขึ้นในหัวใจของเราเรียกว่าตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเป้าหมายในการดำเนินชีวิตในโลกดุนยานี้นะพี่น้องครับอัลลอฮ์ต้องการให้ชีวิตของเราได้รับสิ่งนี้อย่างเดียวพอแล้วมาอยู่ในดุนยาเนี่ยหล่อหลอมหัวใจให้มีการตักวาต่ออัลลอฮ์นี่จบด้วยอิบาดะห์ต่างๆที่เป็นฟัรดูแล้วก็เป็นสุนัตพอตักวาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรดูให้ดีนะอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์รักคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์
อัลลอฮ์รักมากๆพี่น้องในดุนยาเนี่ยทำงานอะไรก็ตามแต่พอทำแล้วให้อัลลอฮ์รักเนี่ยมันจบแล้วเรานี่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์รักแล้วเนี่ยชีวิตจะไม่มีความลำบากเลยแม้ว่ามันลำบากแต่อัลลอฮ์จะให้ความสุขเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเพราะไม่มีใครไม่เคยลำบากทุกคนลำบากหมดแต่อัลลอฮ์ในความในถ้ำความลำบากเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ความสุขเกิดขึ้นในหัวใจของเราตรงนี้อัลลอฮ์ให้เหมือนอย่างที่ผมไปคุตบานิกาในหลายๆที่เนี่ยพยายามบอกเหลือเกินเจ้าบ่าวเจ้าสาวหลังจากแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยคุณวางแผนทำอะไรก็ได้ที่เป็นความดีจนกระทั่งให้อัลลอฮ์รักวางแผนให้อัลลอฮ์รักไม่ใช่วางแผนไปฮันนีมูนแม้จะไปนู่นเกาหลีมีตังค์เยอะหน่อยไปเกาหลีไม่ได้ไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเกาะหลีเป๊ะไปเกาะนู่นไปที่กระบี่ไปสตูลไปเที่ยวกันจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดเลยแล้วมันจะได้รับความจำเริญได้ยังไงอ่ะชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงพี่น้องลองดูสิไอตอนแต่งงานปั๊บเนี่ยนะโอ้โหในวันแต่งงานเนี่ยอาราอารามที่ศูนย์กลางเนี่ยพูดได้เลยเพราะไปเห็นมาเป็นที่สาธารณะไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอเตือนไปยังที่นั่นน้ำแข็งก้อนใหญ่เนี่ยมันสลักเป็นนุ่นตัวหงอย่างเงี้ยน้ำแข็งแล้วค่อยๆละลายลงมุบัตเซตไปในงานนั้นเนี่ยไม่เห็นเจ้าสาวเลยเพราะคนทุกคนแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวสวยเหมือนกันหมดมีซุ้มดอกไม้ถ่ายลงถ่ายรูปกันทำทำไมตรงนั้นอะทำทำไมอะทำเพื่อความสุขของครอบครัวเหรอไม่มีทางเลยที่มุบัตเซตกินทิ้งกินขว้างในงานแต่งงานแล้วมันจะทำให้คู่บ่าวสาวคู่นั้นดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขไม่มีเลยไม่มีนอกจากที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยงานแต่งงานจะต้องเชิญคนจนๆมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปคุตบะที่นั่นแล้วผมออกไปนั่งกินกำลังจะกินเนี่ยออกเลยเพราะมันเป็นงานใหญ่มากของคนระดับไฮโซที่จัดกันเนี่ยอีกคนอีกซีกหนึ่งก็เป็นคนยศสูงเหมือนกันแต่เป็นคนนำเข้าไม่ต้องอธิบายนำเข้าคืออะไรนำเข้าไปคุยอะไรต่างๆทำดูดีแล้วรู้สึกดีมากๆแต่ลงมาแล้วเนี่ยกินไม่ลงพอโต๊ะอาหารเนี่ยประมาณ300โต๊ะเด็กกำพร้าข้างศูนย์กลางมันยืนอยู่ประมาณ10กว่าคนอัลลอฮ์น้ำตาจะไหลยืนมองมีเจ้าหน้าที่คอยกันไว้อย่าเข้ามาสักฟิรุลลอฮ์แล้วมันจะมีความจำเริญได้ยังไงในการแต่งงานมีความจำเริญได้ไงเด็กกำพร้าอยู่ข้างศูนย์กลาง10กว่าคนให้มันโต๊ะนึงเนี่ยพอแล้วแล้วมันจะดีใจอย่างมากแต่เด็กกำพร้าถูกกั้นนะเว้ยหรือจะให้กินทีหลังผมก็ไม่สนใจแล้วเพราะเด็กกำพร้าเนี่ยมันต้องให้เกียรติมากกว่าคนอื่นเด็กกำพร้านี่จำไว้นะตัวบทหลักฐานฮะดีษกุรอานนี่บอกเลยเราต้องให้เด็กให้เกียรติต่อเด็กกำพร้าเนี่ยมากกว่าลูกเราอย่าซ้ำไปมากกว่าลูกเราไปดูตัวบทหลักฐานจากฮะดีษก็แล้วกลับแมวอยากจะมีชีวิตครองคู่ฉันสามีภรรยาอย่างมีความสุขแต่ในวันแต่งงานดำทำในสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธเกี่ยวหลายรายการเหลือเกินต้องก่อให้เกิดการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ในการใช้ชีวิตแล้วชีวิตจะมีความสุขใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตักวาต่ออัลลอฮ์นะฟะลายะดิลลุวะลายัชกออัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ว่าเขาจะไม่หลงทางแล้วเขาจะไม่ลำบากไม่ลำบากในการใช้ชีวิตมีตักวาแล้วเนี่ยล้อล้อมจิตใจให้เกิดการตักวานะอัลลอฮ์รักวะเราะห์มะตีวะซิอัตกุลลชัยอินฟาซะอักตุบุฮาลิลละดีนยัตตะกูนความเมตตาของฉันเนี่ยจะแผ่ไปสามไปยังทุกๆสิ่งแต่เฉพาะมนุษย์เนี่ยนะข้าจะบันทึกความเมตตาให้แก่คนที่ตักวามีหัวใจตักวาและตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ชีวิตนี้ลำบากแม้ว่าจะลำบากอยู่บ้างแต่ก็มีความสุขอัลลอฮ์จะให้อย่างนี้วะละมูอันนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีนพึงทราบเถิดอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างคนที่ตักวาต่อพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือฟะมานิตตะกอวะอัสลาฮะใครก็ตามตาที่ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะซะนูนอัลลอฮ์จะกำหนดว่าคนเหล่านี้ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะไม่เสียใจไม่กลัวอะไรแล้วก็จะไม่เสียใจคนนะเธอก็ว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ต้องกลัวเกรงกลัวอะไรโอ้โหสุขสบายที่สุดวะลายะซะนูนจะไม่เสียใจใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่ามีสิ่งนี้อยู่ในหัวใจแล้วนี่อัลลอฮ์ชี้แนะและสิ่งหนึ่งที่จะนำไปให้หัวใจเกิดการตักวาก็คือการถือศีลอดตรงนี้
เอาตรงนี้ให้พยายามทำให้มันทนุถนอมให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วในชีวิตของเราเนี่ยไปดูอัลกุรอานเนี่ยมันจบว่าอินตุมีนูตัตตะกูฟะละกุมอัจรุนอาซีมถ้าหากว่าสูตรเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์รางวัลที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์กำหนดไว้ให้แก่พวกเราวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนบั้นปลายที่ดีบั้นปลายที่ดีชีวิตที่มันจะจบดีๆที่มันจะพ้นอาซาบในหลุมฝังศพเนี่ยจะเป็นของคนที่ยำเกรงคนที่มีตักวาอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเกิดไปดูประโยชน์ของการตักวาแล้วเนี่ยในกุรอานเนี่ย20กว่าอายะห์เนี่ยพูดถึงประโยชน์ของการตักวาต่ออัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยมายัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมินอัมรีฮียุสรอใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์หัวใจตักวาต่ออัลลอฮ์งานในดุนยาของเขานี่ง่ายหมดเลยอัลลอฮ์จะกำหนดให้ง่ายไปดูนักธุรกิจอะไรต่างๆทั้งหมดลงไปดูนะมันยากเหลือเกินส่วนนี้ทำก้าวต่อไปไม่ได้เลยล้องบอล้อมให้หัวใจเนี่ยเกิดการตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาในคัมภีร์ของพระองค์อ่ะว่าพระองค์จะทำให้ทุกอย่างง่ายได้หมดเลยเอาไปดูในชีวิตของเราเนี่ยอะไรมันยากตอนเนี้ยมีไหมผมว่ามีเป็นบททดสอบหมดเลยอะไรมันยากยากเนี่ยลองไปดูมันมีลองสิสักเดือนหนึ่งสักสองเดือนสักสามเดือนบริหารให้หัวใจเนี่ยมันเกิดการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่จะหล่อหลอมที่ดีที่สุดก็คือถือศีลอดสุนัตไปด้วยแล้วภารกิจตรงนั้นมันจะง่ายได้ใครกำหนดล่ะอัลลอฮ์กำหนดให้ง่ายอัลลอฮ์กำหนดให้ปัญหาต่างๆนี่จากไปวะมัยยัตตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมักรอญาใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกสำหรับชีวิตที่ดีใครที่ตันเนี่ยนะมีปัญหาแล้วตันปัญญาว่ามันไม่มีทางออกหาทางออกไม่ได้เอาตรงนี้ไปปฏิบัติใครหล่อหลอมให้หัวใจเกิดตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วปัญหาในชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะมีทางออกที่ดีเสมอทางออกที่ดีด้วยนะไม่ใช่ทางออกที่เลวเพราะทางออกที่เลวมันมีเนี่ยจนเนี่ยไม่รู้จะหาริสกียังไงมันจนมากๆเลยยอมทำบาปเพื่อหนีความจนมีผู้หญิงบางคนต้องขายตัวเพราะอะไรหนีจนคนบางคนต้องกินดอกเบี้ยเพราะอะไรอ่ะออกเงินกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยเพราะกลัวจนอันนี้ทางออกที่ไม่ดีแต่อัลลอฮ์จะกำหนดทางออกที่ดีสำหรับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าหล่อหลอมหัวใจดวงนี้ให้เกิดการตักวาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى วายารุคุมินไฮซุลายะตะซิบตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีมาถึงเราโดยที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนแม้ว่าจะมาน้อยเนี่ยพี่น้องอย่าไปดูถูกนะเพราะถ้าเกิดมาเยอะๆเนี่ยเราจะหลงไม่ได้นะดุนยาเนี่ยเคยพูดกับพี่น้องไปแล้วอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ปกป้องไม่ให้ดุนยาเนี่ยมาสู่ชีวิตของเรานะจำเอาไว้นะสำหรับคนบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ดุนยาไปหาเขามากๆเพราะอะไรเพราะรู้ว่าถ้าเกิดว่าให้มากแล้วเนี่ยอันตรายที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะอินนัลลอฮะลายะห์มีอับดะฮูมินัดดุนยาวะฮุวะยุฮิบอัลลอฮ์ปกป้องบ่าวของพระองค์คนหนึ่งให้ดุนยาเนี่ยผ่านชีวิตของเขาไปเลยชีวิตของเขาไปไม่ให้ดุนยาเนี่ยมาจอดอยู่ที่ชีวิตของเขาแปลว่าอัลลอฮ์ปกป้องไม่ให้ได้รับความร่ำรวยไม่ให้ได้รับริซกีทั้งที่บ่าวของอัลลอฮ์คนเนี้ยชอบอยากจะรวยอยากจะมีริซกีเพิ่มพูนขึ้นกามาตะฮมูนะมารีดอกุมอานิตออามวัชรอบเอากามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมือนดังที่ท่านทั้งหลายปกป้องคนป่วยของพวกท่านไม่ให้กินอาหารบางอย่างไม่ให้กินเครื่องดื่มบางชนิดตะคอฟูนาอะไรอีกเพราะกลัวว่าป่วยเนี่ยคนป่วยจะอันตรายจริงไหมเรารักคนป่วยอามะเราป่วยพ่อผมป่วยป๋าผมเนี่ยเคยป่วยหมอแขวนเนี่ยแขวนไว้ที่หัวเตียงว่างดอาหารอัลลอฮ์ป๋าเอามาสักมื้อได้ไหมเนี่ยจะแย่อยู่แล้วขอหมกขอซุปหางงัวแกชอบเป็นซุปหางงัวนี่ชอบอย่างมากเลยไปงานไหนก็ตามแต่ซุปหางงัวงานไหนแกอร่อยอร่อยแกเท่าท้ายครัวให้ตักให้ถุงเดียวกินซุปหางงัวกินให้ไหมผมไม่ให้ทำไมผมใจดำเหลือเกินเนี่ยผมไม่รักป๋าเลยรักที่รักนะที่พ่อไม่ให้เพราะรักอัลลอฮ์เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์รักเราไม่รู้หรอกว่าริซกีที่มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหลงทางขนาดไหนเราไม่รู้ทั้งที่แล้วพูดกับพี่น้องไปแล้วนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า
ที่เราป่วยเนี่ยเราได้อะไรเราไม่รู้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอย่างนี้นะจำไว้นะคนป่วยๆทั้งหลายคนที่กำลังป่วยอยู่ตรงนี้นะจำไว้นะคนป่วยถ้าเขารู้ว่าในความป่วยตรงนั้นเขาจะได้อะไรนะละอะฮับบะอัยยะกูนสะกีมัดดัรเขาปรารถนาอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตอัลลอฮ์ถ้าเขาคนป่วยนะรู้ว่าในการป่วยตรงนั้นเขาจะได้อะไรนะเขาปรารถนาอยากจะป่วยไปตลอดชีวิตแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราได้อะไรเราจึงรังเกียจไม่อยากจะป่วยแสดงว่าในความป่วยเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนดีด้วยอัลลอฮ์จะต้องการให้อะไรกับเราอย่างมหาศาลจนกระทั่งท่านนบีมาสอนเราว่าถ้าคนป่วยรู้ว่าเขาจะได้อะไรในความป่วยของเขาเนี่ยเขาปรารถนาอย่างยิ่งชอบอย่างยิ่งว่าจะป่วยไปตลอดชีวิตคำพูดตรงนี้ไม่ธรรมดานะคิดลงมาคิดไม่ธรรมดาเนี่ยถ้าป่วยแล้วได้อะไรเรารู้นะเราไม่ต้องการเนี่ยมีชีวิตที่มันมีสุขภาพดีๆเราไม่ต้องการแปลว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราได้ป่วยบ้างเอาในข้อแรกนี้เนี่ยพี่น้องข้อแรกตรงเนี้ยอยากที่จะให้พี่น้องพิชิตให้ได้ตักวาในเดือนรอมฎอนระหว่างถือศีลอดอยู่เนี่ยอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระพยายามทนุถนอมพยายามปกป้องให้การถือศีลอดของเราเนี่ยอย่าได้ไปเกือกกั้วอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเลยแม้กระทั่งมองดูโทรทัศน์ได้ไหมดูรายการที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเพราะช่องอื่นๆน่ะที่มันจะช่องของมุสลิมเนี่ยนะดูข่าวไม่ได้เลยอาจารย์เพราะว่าดูข่าวน่ะได้แต่บางทีคนประกาศข่าวนั่งเสือเว้าดูกีฬาไม่ได้ดูกีฬาดูได้แต่ระหว่างประกาศมันเอาอะไรอ่ะโฆษณารถมันก็ผู้หญิงมันยืนแอนโค้งอยู่ข้างๆประตูรถมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีการถือศีลอดที่เป็นมลทินอย่าขาดไปเลยอย่าขาดไปเลยเดือนรอมฎอนอย่านั่งรูดแบบนี้ได้มั้ยนั่งรูดแล้วก็ยิ้มหยุดได้ไหมหยุดเถอะเป้าใหญ่ของเราเนี่ยมันใหญ่กว่านี้เยอะเป้าใหญ่ของเราก็คือจะพิชิตตักวาให้เกิดขึ้นในหัวใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดในชีวิตดุนยานี่เยี่ยมยอดที่สุดพิชิตให้ได้นะตักวาทวนตรงนี้อีกนิดนึงก่อนจะไปประเด็นอื่นตักวาก็คือหัวใจเกิดความรู้สึกตลอดเวลาว่าอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮ์ถวายต่ออัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจหัวใจเกรงกลัวความชั่วหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ให้ได้สองสิ่งนี้ในหัวใจอัลฮัมดุลิลลาห์จบประเด็นต่อมาเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่เราจะต้องสำนึกในบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของมนุษย์ในยุคประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่อัลลอฮฺประทานอัลกุรอานลงมาทั้งเล่ม30ยุซจากลาฮุลมะห์ฟูซแผ่นบันทึกที่อัลลอฮ์รักษาเอาไว้หน้าพระองค์จากแผ่นบันทึกตรงนั้นมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาทั้งหมด30ยุซทีเดียวเลยในคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนที่เรียกว่าคืนไลลาตุลกอดรกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนไหนเดือนเนี่ยเดือนที่เรากำลังอยู่กุรอานคืออะไรล่ะฮูดัลลินนาสเป็นทางนำเป็นแนวปฏิบัติแห่งชีวิตนี้ที่จะมีแต่เรื่องดีๆถ้าเราได้สนใจต่ออัลกุรอานเล่มนี้สนใจเราจึงพบว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับอัลกุรอานตลอดทั้งเดือนญิบรีลมาหาท่านนบีทุกคืนของเดือนรอมฎอนอยู่ด้าริซูฮุลกุรอานมานั่งอ่านกุรอานกับท่านนบีมาศึกษามาทำความเข้าใจมาทบทวนมาให้ความรู้มาศึกษาอัลกุรอานกับท่านนบีเนี่ยทุกคืนของเดือนรอมฎอนมันเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานจริงๆพี่น้องเป็นเดือนที่เราไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะหันห่างออกจากสิ่งนี้ถ้าวันละยุซไม่ได้ไม่เป็นไรขอวันละหน้าได้ไหมวันละหน้าอ่านเพราะท่านนบีเองเนี่ยอ่านคิดดูนะทุกคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ว่าในเดือนรอมฎอนตอนกลางคืนเนี่ยท่านนบีไม่ได้หลับนอนอยู่กับญิบรีลตลอด
มาทวนกุรอานกันทุกคืนของเดือนรอมฎอนเพราะมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ศัตรูณเวลานี้ศัตรูของอิสลามกลัวสิ่งนี้อย่างเดียวจากประชาชาติอิสลามกลัวมากกลัวมาตั้งแต่สมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ากลัวนะเพราะอะไรรู้มั้ยพี่น้องฮะทำไมศัตรูจึงกลัวอัลกุรอานเหลือเกินคนกุฟาร์ในสมัยนั้นน่ะที่นบียังมีชีวิตอยู่ทำไมจึงกลัวอัลกุรอานรู้มั้ยกลัวณเวลานี้เนี่ยศัตรูของอิสลามก็กลัวกุรอานเล่มนี้กลัวมากๆเพราะมันเป็นสารมาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงที่ใครเข้าไปยุ่งกับสิ่งนี้เนี่ยนะใครเข้าไปยุ่งกับสิ่งนี้เนี่ยนะถ้าไม่รับอิสลามก็นู่นแหละโดนประชาชาติต่างๆประนามเหมือนดังที่บาทหลวงคนหนึ่งอ่ะประกาศวันเผากุรอานจำได้ไหมมันเป็นวันที่มุสลิมในอเมริกาเนี่ยขอรับบริจาคแล้วก็แจกอัลกุรอานเป็นล้านเล่มอัลลอฮ์เองประกาศเผาแต่อัลลอฮ์กำหนดให้มุสลิมเนี่ยจ่ายเงินไปในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็แจกกุรอานที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแจกแล้วมันทำไงรู้ป่ะพี่น้องมันทำให้คนเอ๊ะกุรอานเนี่ยทำไมอ่ะเขาประกาศเป็นวันเผากุรอานแล้วมันมีอะไรแล้วมันมีอันตรายอะไรนะลองอ่านดูสักทีพอไปอ่านปั๊บวันนั้นเป็นคนที่รับอิสลามมากที่สุดในอเมริกาไอ้วันเผากุรอานนี่แหละลองยุ่งกันนี่ลองยุ่งดูเอาเล่าให้ฟังนิดนึงในอดีตเพื่อว่าเราจะได้มีกระจิตกระใจอยู่กับอัลกุรอานบ้างในอดีตในสมัยที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่พี่น้องรู้ไหมกุรอานถูกประทานลงมาแล้วเนี่ยคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาษามากที่สุดในยุคนั้นนะยุคนั้นเป็นยุคของอะไรนะภาษาศาสตร์ใครที่เก่งกาจในเรื่องภาษาเนี่ยนะบอกตรงๆว่าจะเป็นที่ยอมรับประมาณ10กว่าคนเท่านั้นแหละที่เป็นคนที่ดังๆมากๆเกี่ยวกับคนที่รู้ภาษามากเหลือเกินภาษาอาหรับหนึ่งในนั้นก็คือละบีดบินรอบีอะห์ละบีดบินรอบีอะห์เนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญภาษามากที่สุดในยุคนั้นเป็นหัวหน้าภาษาเลยก็ว่าได้อายุ90ปีตอนนั้นนบีเนี่ย40กว่าละบีดเนี่ยอายุ90ปีเป็นผู้อาวุโสเก่งในเรื่องภาษามากที่สุดจนกระทั่งท่านนบีเองยังชื่นชมสำนวนภาษาของท่านละบีดชื่นชมอย่างมากแล้วมีอยู่วรรคนึงละบีดบอกว่าอัลลากุลละชัยอินมาคอลลอฮุบาติลูพึงทราบเถิดทุกสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเท็จไปหมดโอ้นบีบอกเป็นคำพูดที่เหมาะเจาะแล้วก็สำนวนภาษาสวยงามมากๆอย่าลืมนะละบีดตอนนั้นยังเป็นกาเฟรอยู่นะแต่ทำไมเชื่ออัลลอฮ์นะใช่สังคมอาหรับเนี่ยถ้าหากว่าเราไปถามคนเหล่านั้นในยุคนั้นนะว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินละยะกูลุนนัลลอฮ์กุรอานเล่าให้เราฟังว่าเขาจะกล่าวกันว่าอัลลอฮ์เป็นคนสร้างแต่เขาก็ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ไปด้วยนบีเนี่ยเขียนโครงกรบทเนี่ยนะแล้วก็อีกวรรคนึงเขียนแล้วก็เอาไปแปะเอาไว้ที่กะบะห์นานหลายเดือน6เดือน7เดือนไม่มีใครที่จะสามารถเขียนรูปคำภาษาที่สวยเกินไปกว่าละบีดบินรอบีอะห์ไม่มีถ้ามีก็จะต้องเอาไปแขวนคู่กันแล้วก็จะต้องเอาอะไรนะโครงกรอันนี้ลงไปถ้าไม่มีหลายเดือนแล้ว6 7เดือนแล้วไม่มีมีอยู่วันนึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขียนซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ในตอนต้นๆอะลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนประมาณ10กว่าอายะห์เนี่ยเขียนแล้วเอาไปแขวนข้างๆโครงกรของท่านละบีดบินรอบีอะห์พี่น้องรู้มาอะไรเกิดขึ้นละบีดมาอ่านเข้าปั๊บนี่นะตาเหลือกตะโกนเลยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยใครเอาสิ่งนี้มาแขวนข้างโครงกรของฉันเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่ธรรมดามันไม่ใช่มาจากมนุษย์ใครกันเอาสิ่งเหล่านี้มาแขวนไว้เนี่ยไอเด็กหนุ่มคนนั้นบอกอ๋อเนี่ยซูรตุนบกรอตอนต้นๆของซูรตุนบกรอใครนำมามูฮัมหมัดใครกันมูฮัมหมัดอ๋อเป็นเด็กกำพร้าคนหนึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่มาจากมูฮัมหมัดเนี่ยพาฉันไปหามูฮัมหมัดหน่อยโอ้โหพี่น้องตอนนั้นกุเรชมองอยู่พอไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ให้ฟังละบีดกล่าวว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์รับอิสลามเพราะไปฟังกุรอานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุเรชทำยังไงอ่ะคนที่เก่งภาษาที่สุดยอมรับภาษาของอัลกุรอานที่มันมาจากคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อัลลอฮ์พี่น้องป่วนดิตอนนี้ป่วนกันไม่หมดเลยเจ้าของภาษานี่รับกุรอานน่ะรับอัลอิสลามแล้วทำยังไงรู้ป่ะ
พวกเนี้ยก็แก้ลำเวทีที่แก้ลำดิสเครดิตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกข่าวไปเลยมุฮัมมัดเป็นบ้าเรากำลังส่งหมอไปรักษาดูนะอัลลอฮ์แก้เกมยังไงนะส่งอะไรอะชีฟาบินติรอบีอะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญมากส่งดอมาดบินซาลาบะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญมากไปรักษาท่านนบีแล้วก็ออกข่าวไปเรากำลังส่งแพทย์ไปรักษามุฮัมมัดมุฮัมมัดเป็นคนบ้าเพื่อที่จะให้คนไม่ต้องสนใจคำพูดของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ดูนะอัลลอฮ์แก้เกมยังไงรู้ไหมหมอกี่คนก็ตามแต่10กว่าท่านหมอที่กุเรชส่งไปเนี่ยพอไปฟังนบีอ่านกุรอานรับอิสลามหมดเลยดอมาดบินซาลาบารับอิสลามชีฟาบินตรบีอ่านรับอิสลามแล้วก็หมออื่นๆอีกนะรับอิสลามโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยหมอก็รับอิสลามเหตุการณ์ตรงนี้กุเรชรู้ดีหมอไปฟังกุรอานหมอไปฟังกุรอานหมอไปฟังกุรอานรับอิสลามรับอิสลามรับอิสลามแม้กระทั่งอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยพี่น้องตอนนั้นได้ยินข่าวข่าวว่าอะไรกันนะเจ้าของภาษาคนที่เก่งภาษามากที่สุดรับอิสลามหมอกี่คนรับอิสลามเอาเลยวันนี้กูต้องฆ่ามุฮัมมัดให้ได้ชักดาบขึ้นชูขึ้นถึงท้องฟ้าเนี่ยอยู่ที่หน้ากะบ้านวันนี้กูจะฆ่ามุฮัมมัดให้ได้อุมัรอิบนุคอตอบคนทั้งหมดดีใจกูเรชว่าดีใจแล้วยังไม่ต้องขอแรงอุมัรทั้งทีอุมัรออกโรงเองเลยว่าจะฆ่ามุฮัมมัดให้ได้เพราะอะไรคนรับอิสลามเพราะกุรอานเยอะเหลือเกินความยิ่งใหญ่ของกุรอานมัดเดินไปมีคนหนึ่งอยู่กลางทางเจออุมัรอุมัรจะไปไหนเหรอชักดาบมาแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยอุมัรว่าจะไปฆ่ามุฮัมมัดป่วนดีนักเอากุรอานมาแล้วเนี่ยคนทิ้งเคารพบูชารูปปั้นหมดเลยต้องฆ่าให้ได้วันนี้นะไอเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่านี่อุมัรถ้าหากว่าจะไปฆ่ามุฮัมมัดเนี่ยเลี้ยวไปที่บ้านของอุมัรก่อนนะอุมัรในบ้านของคุณน่ะอุมัรไปดูเนี่ยน้องสาวคุณน่ะชื่อฟาติมาบินติลคอตตอบเนี่ยกำลังนั่งอ่านกุรอานอยู่ไปดูเนี่ยแล้วก็มีน้องเขยท่านน่ะน้องเขยท่านชื่อซาอิดบินเซดเนี่ยเป็นน้องเขยของท่านเนี่ยนั่งอ่านกุรอานกับน้องสาวของท่านอยู่ในบ้านจะไปฆ่ามุฮัมมัดเอาน้องสาวก่อนเนี่ยน้องสาวเนี่ยโดยมีท่านอัลคับบาบอิบนุลอารัดเป็นคนสอนคับบาบเป็นคนสอนกุรอานให้แก่น้องสาวของท่านอุมัรแล้วก็น้องเขยของท่านอุมัรพอไปถึงปั๊มเนี่ยอุมัรไปยืนอยู่ที่นั่นน้องสาวอ่านซูเราะห์ตอฮาตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกอเราไม่ได้ทับประทานกุรอานลงมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ลำบากกุรอานบอกอย่างนั้นแล้วก็อ่านพออ่านเสร็จร้อยพระมุฮัมมัดเนี่ยโมโหเนี่ยอุมัรโมโหด้วยอะไรก็ไม่รู้นะหรือว่าอาจจะซึ้งใจกับกุรอานตรงนั้นน่ะแต่ว่าน้ำหนักแล้วอุลามะให้น้ำหนักว่าอุมัรซึ้งใจกับกุรอานตรงนั้นเข้าไปหาน้องสาวเนี่ยไปดึงแผ่นหนังที่เขียนซูเราะห์ตอฮาดึงน้องสาวก็ไม่ให้เพราะอุมัรยังไม่รับอิสลามสกปรกมากเอามือตบไปที่บ่องหูน้องสาวเนี่ยเลือดไหลเป็นทางน้องสาวก็ร้องไห้เอาถ้าพี่จะเอาเราไปล้างมือก่อนมือสกปรกนี่จับแผ่นหนังที่มีกุรอานนี่ไม่ได้พอไปล้างมือมาแล้วมาหยิบแผ่นหนังมาอ่านปั๊บหยิบแผ่นหนังแล้วก็มาอ่านปั๊บเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอุมัรมือข้างขวาถือดาบข้างซ้ายถือแผ่นหนังที่เขียนอัลกุรอานปีไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนั้นท่านนบีอยู่รวมกับซอฮาบะห์ที่ซะกีฟะห์เคาะประตูอ่ะใครอ่ะข้างในถามว่าใครคนข้างนอกบอกอุมัรทิมนะกอตอบปั๊บนี่หมดเลยกลัวไปอยู่ท้ายบ้านหมดเลยกลัวอุมัรมากเลยท่านนบีเป็นคนที่เปิดประตูออกโดยมีท่านฮัมซะห์อยู่ด้วยพอเปิดประตูออกไปแล้วพ่อพี่น้องรู้ไหมข่าวดีที่อัลลอฮ์ให้ก็คืออุมัรบอกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามแล้วตอนนั้นน่ะอุมัรบอกไปเดี๋ยวเราจะไปตอวาฟรอบกะอ์บะห์ข้างขวาคืออุมัรขวานบีคืออุมัรนบีอยู่ตรงกลางข้างซ้ายคือฮัมซะห์หลังจากนั้นซอฮาบะห์เป็นขบวนเลยน่ะไปตอวาฟรอบกะอ์บะห์ไม่มีกุเรชคนไหนกล้าตอแยแม้แต่คนเดียวเพราะอุมัรไม่ธรรมดาข่าวโอ้โหออกไปแล้วอุมัรรับอิสลามเพราะอะไรอุมัรรับอิสลามไปอ่านฟังกุรอานของท่านนบีจากน้องสาวของตัวเองโอ้โหกุรอานมันยังไงอ่ะกูเรชก็เลยรวบรวมสภาพกำลังรวบรวมบรรดาหัวหน้าในจุดต่างๆนะมาประชุมกันก็เลยส่งคนๆนี้ชื่ออุตบะห์บินรอบีอะห์
อุตบะเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาลำดับสองอ่ะแต่เป็นคนยังเด็กหนุ่มอ่ะเด็กหนุ่มยังเป็นคนที่หนุ่มอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าอะไรลูกผู้ที่ไกลเกลียในแต่ละเผ่าได้สำเร็จทุกรายเผ่าไหนทะเลาะกับเผ่าไหนกำลังจะทำสงครามนะส่งคนนี้ไปเจรจานะสำเร็จเป็นคนเจรจาในเผ่าต่างๆแล้วก็เป็นคนรู้ภาษามากรองลงมาจากท่านละบิดอุตบานี่ก็ไปหานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปหาท่านนบีก็บอกมูฮัมมัดต้องการอะไรอ่ะถ้าต้องการจะเป็นคนที่รวยที่สุดเดี๋ยวเผ่าต่างๆทั้งหมดที่คาบสมุทรอาหรับเนี่ยจะไปรวบรวมทรัพย์สินมาแล้วเอามาให้ท่านท่านจะกลายเป็นคนที่รวยที่สุดถ้าท่านต้องการนะอยากจะเป็นผู้นำสูงสุดตำแหน่งของผู้นำสูงสุดท่านจะได้เพราะทุกคนยอมรับแล้วเป็นกติกาที่ประชุมกันเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามูฮัมมัดให้เป็นตำแหน่งสูงสุดเลยอย่าเอากุรอานมาบอกกับเราอย่าเอาอิสลามมาให้เราได้ไหมปล่อยให้พวกเราเนี่ยอยู่ในศาสนาเดิมเคารพพักดีจวิตต่างๆหรือมูฮัมหมัดต้องการมีภรรยามากที่สุดเพราะคนที่มีภรรยามากที่สุดหมายถึงฐานอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดจะเอาคนสวยๆของแต่ละเผ่านะเอากี่คนบอกมาเอามาอยู่กับท่านท่านจะได้ปกครองสาวสวยเป็นร้อยคนก็ได้หรือจะเอาอะไรบอกไม่ใช่จะเอาอะไรมูฮัมหมัดก็ถามว่าอุตบะว่าจบยังว่าจบแล้วใช่ไหมว่าจบแล้วเนี่ยพี่ก็อ่านสุรอะลิฟลามีมสุรฟุสิลัตอ่านไปได้สิบอายะพี่น้องรู้ไหมไอคนที่เก่งภาษาที่ชื่ออุตบะคนเนี่ยเป็นนักเจรจาด้วยนะพอฟังแล้วมันตาเหลือกนะแล้วมันก็เอามือเนี่ยปิดปากท่านนบีบอกฮัสบุกะพอแล้วพอมันก็ลุกออกจากท่านนบีไม่พูดอะไรเลยนะลุกออกจากท่านนบีเดินหงองกลับไปไอ้บรรดาผู้นำเผ่ากุเรชทั้งหลายก็มองดูเอ๊อุตบะกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าอุตบะเนี่ยกลับมาหาเราด้วยใบหน้าที่ไม่เหมือนใบหน้าตอนไปหามูฮัมหมัดมันเกิดอะไรขึ้นพออุตบะมาถึงปั๊บโอ้ผู้นำทั้งหลายเชื่อฉันเถอะคนคนนี้ท่านทั้งหลายจะต้องปกป้องเขาจะต้องรักษาเขาเชื่อในคำพูดของเขาแล้วท่านทั้งหลายจะได้รับเกียรติอันสูงส่งอย่าไปต่อต้านเขาอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปลอบสังหารเขาบรรดาหนุ่มๆบรรดาหัวหน้าเผ่าของกุเรชว่าไงรู้ไหมซาฮาร็อกะมูฮัมหมัดไล่เวทมนต์คาถาเล่นงานท่านแล้วมูฮัมหมัดทำไสยศาสตร์เล่นงานท่านแล้วสัฟิรุลลอฮ์แล้วอุตบะก็ปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ต่อหน้าผู้นำกุเรชทั้งหลายทั้งหมดเห็นไหมความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานที่สุดแล้วนี่นะในซูเราะห์ฟุซิลัตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอย่างนี้นะครับว่าไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยที่ปฏิเสธคัมภีร์เล่มนี้ของอัลลอฮ์รู้วิธีที่จะชนะคัมภีร์ตรงนี้ได้ทางเดียววะกอลัลลดีนะกะฟะรูนี่อัลลอฮ์กล่าวให้ฟังนะอัลลอฮ์บัญญัติให้เราได้รู้นะวะกอลัลลดีนะกะฟะรูลาตัสมาอูลิฮาซัลกุรอานวัลฆอฟฟีฮิลัลละกุมตุฟดิฮูนเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธศาสนาของอัลลอฮ์ในยุคนั้นเนี่ยประชุมกันแล้วแล้วก็มีมติอย่างเดียวเลยมีมติกล่าวกันว่าเมื่อกุรอานเนี่ยถูกอ่านขึ้นลาตัสมาอูอย่าไปฟังกุรอานอย่าไปยุ่งกับอัลกุรอานอย่าไปศึกษาอัลกุรอานอย่าไปเข้าไปยุ่งกับอัลกุรอานอย่าไปฟังกุรอานหนทางเดียวละอัลละกุมตุฟลิฮูนเวลากุรอานถูกอ่านขึ้นก็ทำเป็นเสียงเอตโรทำไม่ต้องสนใจอย่าไปสนใจกุรอานหนทางนี้แหละที่จะทำให้ท่านทั้งหลายชนะอัลกุรอานได้ไม่ธรรมดาคำพีเล่มนี้ไม่ธรรมดาจะชนะกุรอานได้กาเฟสบอกว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ศึกษากุรอานไม่สนใจกุรอานไม่ต้องไปยุ่งกับอัลกุรอานเพราะถ้าไปยุ่งกับมันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนบนโลกนี้ได้รับรู้กุรอานแล้วก็จะรับอิสลามมากขึ้นเขาจึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับอัลกุรอานกุรอานเป็นมุอ์จิซาตอย่างนึงที่ยังเหลืออยู่อย่างเดียวในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราคือท่านนบีจะอยู่กับอัลกุรอานทั้งเดือนของเดือนรอมฎอนเรากำหนดได้ไหมพี่น้องว่าเราจะอยู่กับอัลกุรอาน
หลังละหมาดแล้วอ่านสัก5นาทีฝึกตัวเองให้มากๆเพราะมันเป็นสิ่งเดียวนะครับพี่น้องถ้ากุรอานนี่มันอยู่กับเราอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นทุกข์มันจะมีทางออกมันจะมีความสุขจะทำอะไรอะไรก็ตามแต่มันจะไม่มีความกลัวมันจะรู้สึกสบายอกสบายใจถ้าอยู่ในสภาพที่ทำอะไรก็ตันรู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกปั่นป่วนวุ่นวายแสดงว่าเราห่างกุรอานห่างกุรอานอย่างมากเอ้าเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนอกจากถือศีลอดด้วยความระมัดระวังตัวแล้วเพื่อที่จะให้เราเกิดการตักวาขอให้สิ่งหล่อหลอมอย่างหนึ่งที่จะให้หัวใจได้รับตักวาต่ออัลเลาะห์คืออยู่กับอัลกุรอานเนี่ยให้มากๆไม่ธรรมดาอยู่กับอัลกุรอานแล้วก็ขอบอกกับพี่น้องนะศัตรูอิสลามในปัจจุบันนี้แล้วก็จะไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยจะกลัวจากประชาชาติอิสลามคือเล่มนี้กลัวมากๆจนกระทั่งในขณะที่อังกฤษเข้าไปปกครองที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียตอนนั้นก็มีมุสลิมเยอะพอสมควรมีอยู่หมู่บ้านนึงอ่ะเขาต้องการที่จะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องอยู่กับอัลกุรอานนั่งท่องมันประจำแต่อินเดียเนี่ยไม่ธรรมดาในอินเดียเนี่ยปากีเนี่ยโอ้โหเรื่องกุรอานเนี่ยบอกตรงๆว่าจำแม่นกว่าคนอาหรับแท้ๆอีกพม่าเนี่ยอิหม่ามใหญ่ปีที่แล้วปีที่ผมไปทำอุมเราะห์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอิหม่ามท่านเนี่ยนะเป็นคนที่แม่นกุรอานมากที่สุดผมนึกว่าเป็นอาหรับดูหน้าแล้วไม่น่าจะใช่อาหรับเนี่ยมาอ่านประวัติดูอ๋อเป็นคนชาวโรฮิงญาอพยพไปแล้วไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็เป็นคนที่แม่นยำกุรอานจนกระทั่งกษัตริย์ในยุคนั้นน่ะกำหนดให้แกเนี่ยเป็นหนึ่งในอิหม่ามของมัสยิดนบีและบางทีก็มาเป็นอิหม่ามในมัสยิดอัลฮารอมเป็นคนพม่าแต่เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่องจำกุรอานในหมู่บ้านหลังนั้นน่ะมีเด็กท่องจำกุรอานไปซื้อเนี่ยซื้อกุรอานสมัยนั้นก็มีการเขียนกุรอานเขียนนะไม่ใช่พิมพ์นะเขียนไปซื้อกุรอานมาหมดแล้วกวานซื้อมาหมดแล้วให้ราคาดีด้วยซื้อทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเลยนะเพื่อที่จะเอามาเผาทิ้งก็เผอิญไปเจอคนแก่คนหนึ่งนายทหารที่เป็นแม่ทัพที่นั่นเนี่ยนะก็บอกว่าถูกถามว่านี่ท่านจะซื้อกุรอานไปทำไมคนขายกันหมดแล้วกุรอานเนี่ยคนแก่ชราคนหนึ่งก็สงสัยเขาก็บอกว่าไม่อยากที่จะให้คนในหมู่บ้านเนี่ยอยู่กับอัลกุรอานไม่ต้องการให้เด็กๆอยู่กับอัลกุรอานเพราะว่ามันต้องการแบบเนี้ยก็เลยซื้อไปเพื่อที่จะทำลายที่จะเผาทิ้งไอ้คนแก่คนนี้น่ะหัวเราะแล้วก็เรียกเด็ก 3-4 คนที่เล่นอยู่ในขณะนั้นน่ะเรียกเด็ก 3-4 คนมาบอกว่ามานี่ท่องกุรอานให้นี่ฟังเด็กอายุประมาณ10ขวบ12ขวบเนี่ยท่องกุรอานให้แก่แม่ทัพคนนี้ฟังโอ้โหแม่ทัพคนนี้มือตบหัวหมดขาดทุนแล้วงานนี้ไปซื้อกุรอานมาจะมาเผาทิ้งเนี่ยขาดทุนหมดเพราะมันอยู่ในหัวอกตรงนี้เด็กตัวเล็กๆนี่ก็สามารถคุณจะไปซื้อขนาดไหนก็ตามแต่คุณจะทำลายขนาดไหนก็ตามแต่อีกไม่นานไม่ช้าเขาก็เขียนขึ้นมาใหม่ได้เพราะอะไรกุรอานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเนี่ยอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนกุรอานบอกอัลเลาะห์บัญญัติเอาไว้นะแท้จริงเราประทานอัลกุรอานลงมาเราจะเป็นผู้รักษาไม่ใช่รักษาที่เล่มตรงนี้แต่รักษาที่หัวอกของมนุษย์ที่ไม่มียุคใดที่จะเปลี่ยนแปลงอัลกุรอานได้เลยแม้แต่น้อยอัลลอฮฺอักบัรที่เราให้ฟังเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยปลื้มปริติกับคัมภีร์เล่มนี้จะได้อยู่จะได้อ่านบ้างอย่างน้อยๆเนี่ยอ่านยากๆนะสุรอยากๆอ่านสุรอง่ายๆก็ได้อ่านกุนวัลลอฮ์นั่งแต่ละครั้งกุนวัลลอฮ์สัก10จบนั่งแต่ละครั้งอ่านฟาติฮะห์สัก10จบเนี่ยดูไปด้วยให้ตาของเราเนี่ยอยู่ที่อัลกุรอานให้หูของเราเนี่ยฟังเสียงที่เราอ่านอยู่กับอัลกุรอานพี่น้องนะอันนี้ประเด็นที่2แล้วนะที่ฝากไว้ในเดือนรอมฎอนที่เรากำลังอยู่กับเราเพราะเดือนนี้เรียกว่าชะฮรุลกุรอานเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานที่อัลเลาะห์เมตตาให้เดือนนี้ประเสริฐมากเพราะกุรอานถูกประทานลงมา2ข้อแล้วนะผมให้ไปในเดือนรอมฎอนเนี่ยพิชิตตักวาให้ได้ในหัวใจแล้วก็ผลักดันตนเองให้อยู่กับคัมภีร์เล่มนี้ให้มากๆนะขออีก2ข้อเนี่ยก่อนจะหมดเวลาเสียงจะเริ่มแย่แล้วน้ำเนื้อไม่เลี้ยงกันเลย ข้อที่3อันเนื่องมาจากเดือนเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ให้ความดีแก่เราเนี่ยมากกว่าเดือนอื่น
จึงอยากจะให้พี่น้องเนี่ยตาตึงให้ในหัวใจของเราว่าให้กอบโกยความดีให้มากที่สุดในเดือนนี้กอบโกยความดีให้มากที่สุดในเดือนนี้และสิ่งที่มันง่ายมากๆก็คือสนใจในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่ชิดได้ไหมโดยให้พี่น้องสัญญากับตัวเองว่าจะบริจาคทุกคืนในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนเพราะบริจาคนะมันเป็นเรื่องง่ายไงป่วยก็บริจาคได้คนดีขี้เกียจกับบริจาคได้เพราะเงินมันมีเหลืออยู่แล้วสักคืนละ50บาทมาสัญญากันเลยได้ไหม50บาทไหวไหมนั่งกันเงียบสงสัยเอา20บาทก็ได้ทุกคืนในช่วงสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยเอามาที่มัสยิดเนี่ยก็ได้มาหยอดในตู้มัสยิดเนี่ยคืนละ50ทำไมผมถึงแนะนำวิธีนี้รู้ไหมวิเคราะห์ให้ฟังสมมติว่า50บาทเราบริจาคในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนพี่น้องเราดูนะได้อะไรคนที่บริจาคส่วนหนึ่งเอาง่ายๆบาทนึงไปในหนทางของอัลลอฮ์ในกุรอานว่าไงอ่ะกะมาซาลิฮับบะตินอัมบะตัตซะบะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลาตินมิอะตุฮับบะวัลลอฮุยุฎออิฟุลิมัยยะชาวัลลอฮุวาซิอุนอะลีม1ส่วน1บาทถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วก็ลองดูเลยนะเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งเอาไปไว้ในที่ดินแฉะที่มันเหมาะสมข้าวเม็ดนั้นเนี่ยมันจะออกมาทั้งหมดเนี่ย7รวงแต่ละรวงมี100เม็ดจาก1เนี่ยอัลลอฮ์ให้ออกมา700ถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์ลองเอาข้าวมาดูเชื่ออัลลอฮ์ไหมล่ะจาก1ส่วนจาก1บาทเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนให้700บาท700บาทนะพี่น้องลองคูณให้ผมฟังเดี๋ยวผมคูณให้ดูไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูกันฟังให้ดีนะ700คูณด้วย50 35,000 คืนเดียวเนี่ยในเดือนรอมฎอนเราบริจาคเนี่ยนะ700 50บาท50บาทเนี่ยนะเราได้เท่าไหร่นะได้ผลตอบแทนจากอัลลอฮ์คิดง่ายๆเนี่ย 35,000 จาก50บาทแล้วถ้าเกิดบังเอิญคืนนั้นไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดอัลลอฮุอักบัรไลลาตุลกอดรคอยรุนมินอัลฟิชะคืนไลลาตุลกอดดีกว่า 1,000 เดือนก็ประมาณ83ปีคูณด้วย365มันออกมาทั้งหมด 3,295 วันถ้าเกิดว่าบริจาคของเรา50บาทตรงนั้นไปตรงกับคืนไลลาตุลกอดก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้รับผลบุญ 35,000 เรื่อยไปตลอด83ปีตลอด 3,295 วันแล้วก็ 3,295 วันเอามาคูณ 35,000 เมื่อสักครู่เนี่ย 1,000 กับ60ล้านบาทจาก50บาทได้เท่าไหร่นะอัลลอฮ์ตอบแทนใน 1,000 กับ60ล้านอัลลอฮุอักบัรนี่50บาท20บาทก็ได้10บาทก็ได้อย่างน้อยๆใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนมันต้องตรงคืนเลยละตุนก๊อดสักคืนนึงแหละแล้วมันง่ายที่สุดบังเอิญคืน10คืนสุดท้ายที่ก็เพียด้วยไม่นอนหลับให้ได้กอบโกยโดยอะไรนะได้บริจาคพอมักริบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่มัสยิดเลยใส่ในตู้มัสยิดนี่ก็ได้หรือจะบริจาคให้เด็กกำพร้าก็ได้หรือจะบริจาคไปในทางไหนก็ได้ให้ได้บริจาคทุกคืนของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพียง50บาทผมคูณให้ด้วยว่าไงนะพี่น้าไม่เชื่อคูณเองถ้ามันกงก็คือไลลาตุลกอดเอา 35,000 เนี่ยไปคูณกับ 30,000 กว่าวันเมื่อกี้มันออกมา 1,000 กับ60ล้าน 1,000 ล้านน่ะ 1,000 กับ60ล้านเนี่ยเป็นอย่างต่ำพอในกุรอานบอกว่าคอยรุนมินอัลฟิชะมันดีกว่า 1,000 เดือนดีกว่า 1,000 ดีกว่าเนี่ยไม่ใช่83ปี4เดือนอย่างเดียวอัลลอฮุอักบัรเห็นหรือยังว่าถ้าเดือนนี้นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ยังไม่ได้รับความดีงามเนี่ยนะคนๆท่านเป็นคนที่น่าอดสูจริงๆเป็นคนอยากประยศมากๆทำไมได้รับความดีงามในเดือนเนี่ย10คืนสุดท้ายนี่พิชิตมันให้ได้พี่น้อง10คืนสุดท้ายเนี่ยทำมันแย่ๆนะเนี่ยตอนนี้เข้าบวชตรงกันอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่ขี้ของเขาขู่ของเราขู่ของเราขี้ของเขาไม่ต้องมาทะเลาะกันนะเข้าบวชมันเหมือนๆกันนะ10คืนสุดท้ายเนี่ยคืนที่เป็นเลขขี้อ้าว21 23 25 27 29ทีนี้พี่น้อง10คืนสุดท้ายเนี่ยเอาคืนที่เป็นเลขขี้นิดนึง
เป็นสิ่งที่จะอธิบายให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมซาอุดิอาระเบียเนี่ยบรรดาผู้รู้บรรดาอิมงอิหมัมทั้งหลายทำไมเขาให้น้ำหนักในค่ำที่27ค่ำที่27มันก็พอจะมีหลักฐานร่องรอยไปถึงแค่ซอฮาบะไม่ถึงนบีนะเพราะท่านนบีบอกว่าจงแสวงหาคืนไลลาตุลกอดในช่วง10คืนสุดท้ายในคืนที่เป็นเลขขี้มีอยู่ข้างท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยถามท่านอับดุลลอฮ์ถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่ารู้ไหมว่าช่วง10คืนสุดท้ายของคืนไลลาตุลกอดเนี่ยคืนไหนเนี่ยน่าจะเป็นคืนไลลาตุลกอดท่านอับดุลลอฮ์บอกว่าฉันให้น้ำหนักว่าคืนที่27ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยนะประชาอุโสเลยนะก็ถูกถามว่าแล้วทำไมให้ท่านให้ค่ำ27น้ำหนักเลยเขาก็บอกว่าสังเกตดูนะสิ่งอะไรอะไรที่มันดีๆที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เป็นอิบาดะห์สำคัญนะอัลลอฮ์ให้ลงที่เลข7เป็นสำคัญเลข7อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าเนี่ยกี่ชั้นนะ7ชั้นอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินเนี่ย7ชั้นอัลลอฮ์กำหนดให้1สัปดาห์มีกี่วัน7วันทุกศาสนามี7วันหมดเลยไม่มีศาสนาไหนมี8วันไม่มีมันไม่ลงตัวรอบปีเนี่ยไม่ลงตัวอัลลอฮ์กำหนดให้ไปทำฮัจญ์ต้องตะวาฟกี่รอบ7รอบแสกี่เที่ยว7เที่ยวไปขว้างเสาหินใช้กี่เม็ด7เม็ด7 7 7 7 7 7ทั้งนั้นเลยก็เลยให้น้ำหนักว่ามันน่าจะ27แล้วมันก็มีบรรดาผู้รู้บางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าซูเราะห์ที่สำคัญที่สุดที่พูดถึงไลลาตุลกอดร์มีซูเราะห์เดียวเต็มๆซูเราะห์นะซูเราะห์อัลกอดร์อินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดร์วะมาอดรอกะมาไลลาตุลกอดร์ไลลาตุลกอดร์ดิคอยรุมินอันฟิชะพอไปดูตรงเนี้ยมันน่าจะมีนัยยะอะไรสำคัญที่บอกถึงคือไลลาตุลกอดร์เขาก็ไปนับอันนี้คุยให้พี่น้องฟังนะทวนเขาไปนับคำว่าไลลาตุลกอดเนี่ยมันมีกี่อักษรไลลาตุลกอดลามยาลามตาอาลีฟลามกอฟดานรอมีทั้งหมด9อักษร9อักษรคำว่าไลลาตุลกอดถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์เนี่ยทั้งหมด3ครั้งเอา9มาคูณ3ได้27พอมันซูเราะห์เต็มๆนะซูเราะห์ชื่อว่าอัลกอดรคืนไลลาตุลกอดรเห็นนะมันก็มีพรมีนัยยะเหมือนกันใครจะให้น้ำหนัก27ก่อนเอาสักคืนนึงเผื่อว่ามันจะตรงคืนไลลาตุลกอดแต่ว่าอยากจะให้บริจาคสักคืนละ10ก็ได้คืนละ50ก็ได้แต่ใครเดี๋ยวคืนละ100นะ 1,000 นึงสละเลยเดี๋ยว10คืนสุดท้ายจ้องเลยคืนละ100ละ100ละ100ได้เท่าไรลงไปคูณดูที่ต้องคูณตรงนี้ให้ดูเพราะอะไรนะอัลเลาะห์ให้คิดคำนวณนะเวลาทําอิบาดะห์เนี่ยอัลเลาะห์ให้คิดคำนวณอย่างเช่นถือศีลอดเนี่ยมันซ้อมรอมฎอนอีมานั้นวะฮติซาบันใครถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนี่นะด้วยศรัทธามั่นและคิดคำนวณคิดหวังในผลตอบแทนคิดคำนวณในผลบุญตอบแทนเพราะไอ้การที่ได้มากๆเนี่ยมันผลักดันให้ใจอยากจะทำเพราะนั้นพิชิตให้ได้ประการที่4ประการสุดท้ายแล้วเพิ่มเหลือเวลาไปเหลือ20นาทีเนี่ยคำถามอีกอยากจะให้ได้สักอย่างหนึ่งพวกเราทุกคนผมขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ผมได้ด้วยแล้วก็ให้พี่น้องที่ตั้งใจฟังตรงนี้ให้ได้ด้วยให้ท่านอิหม่ามได้ด้วยได้อะไรล่ะเดือนรอมฎอนผ่านชีวิตของเขาไปแล้วก็เขาก็ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเกิดไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประณามว่าเป็นบุคคลที่อัปยศที่สุดเลวที่สุดคนๆนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปบนมิมบัตมิมบัตของท่านนบีมี3ขั้นเนี่ยถ้าจะเอาถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบีนะมิมบัตควรจะมี3ขั้นขั้นที่1นบีก็กล่าวว่าอามีนแปลว่าขออัลเลาะห์รับด้วยขั้นที่2นบีก็กล่าวอามีนขออัลเลาะห์ตอบรับด้วยขั้นที่3นบีก็กล่าวว่าอามีนขออัลเลาะห์ได้โปรดตอบรับด้วยอามีนอามีนอามีน3ครั้งซอฮาบะห์จําพอนบีกล่าวคุตบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีก็ถูกถามว่านี่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีกล่าวอามีนเนี่ย3ครั้งเนี่ยขั้น1ก็อามีนขั้น2ก็อามีนขั้นที่3ก็อามีนมันอะไรกันท่านนบีก็บอกว่าตอนที่ฉันจะขึ้นคุตบะห์เนี่ยญิบรีลมาหาฉันคล้ายๆกับญิบรีลมากล่าวดุอานะช่างอัปยศมากคนๆหนึ่งในดุอานั้นก็คือ
ดูอาที่สองนะใครที่มีชีวิตผ่านเข้ามาในรอมฎอนแล้วชีวิตของเขาก็จากรอมฎอนไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้โปรดให้เขาเนี่ยได้ลึกเข้าไปในไฟนรกเข้าสู่นรกแบบลึกเข้าสู่นรกแบบอะไรนะอับอะดะฮุลลอฮุฟินนาร์ขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ทำให้เขาเนี่ยเข้าไปในนรกที่ไกลมากในนรกเข้าไปและท่านนบีก็ถูกญิบรีลบอกว่ากุลอามีนโอ้นบีกล่าวอามีนสิอัลลอฮ์พี่น้องนบีกล่าวอามีนสาบแช่งคนที่อยู่ในรอมฎอนแล้วไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เรื่องหนักมากนะเดือนรอมฎอนทั้งทีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์สักนิดนึงตั้งใจจริงๆแล้วนะแค่นั้นนะอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เราอย่างมากมายเหลือเกินก็นั่นก็ตามแต่คนบางคนเดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาในชีวิตเดือนรอมฎอนจากชีวิตของเขาไปโดยที่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ไม่อัมยศหรอคำว่าอัปยศรอกีมาอัมฟูฮูเนี่ยหมายความว่ารอกีมาหมายถึงว่าติดดินน่ะจมูกติดดินเป็นกีนายะเปรียบเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบว่าคนเนี่ยอันเนื่องมาจากพลาดโอกาสที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เขาจึงโยนตัวเองเนี่ยลงไปนอนที่พื้นดินแล้วก็กริ้งไปกริ้งมาคุกฝุ่นอันเนื่องมาจากเสียใจอย่างแรงที่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัปยศมากเลวมากเพราะนั้นสิ่งนี้เนี่ยจึงจะต้องติดลิ้นเราอยู่ตลอดเวลานะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอตูบุอิลัยอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมพยายามกล่าวให้เยอะๆเลยนะเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยกล่าวด้วยแล้วก็ขอดุอาในยาอัลเลาะห์ถ้าพระองค์ไม่อภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์คงจะต้องเป็นคนที่อัปยศอย่างแน่นอนในยาอัลเลาะห์ช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วยบ่าวอ่อนแอบ่าวไม่อยากอัปยศช่วยให้พ้นจากโทษให้ได้อภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดขอต่ออัลเลาะห์ให้มากๆพี่น้องเอาสั้นๆแค่นี้นะ4ข้อที่ผมขอเป็นมุมมองที่ผมฝากกับพี่น้องในรอมฎอนปีนี้นะหวังว่า4ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างที่สุดขอต่ออัลเลาะห์ให้พระองค์ได้โปรดให้เดือนรอมฎอนผ่านชีวิตเราไปแล้วเราเกิดตักวาที่หัวใจขอต่ออัลเลาะห์ว่าเดือนรอมฎอนผ่านชีวิตเราไปแล้วเราได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อพระองค์ว่าเดือนรอมฎอนผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนจากไปเราได้รับการตอบแทนอย่างมหาศาลในความดีที่เราได้ทุ่มเททำลงไปนะครับช่วงท้ายนี้สัก15นาทีนะให้พี่น้องได้ถามนะครับเชิญครับครับ คำถามนี้ถ้าพี่น้องสังเกตนะครับสักครู่นี้ท่านอาจารย์ได้พูดผ่านไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะถามเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่พี่น้องถามมาแล้วก็เขียนเป็นภาษาอาหรับมาด้วยว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันเขาถามมาว่าขอความกรุณาช่วย ท่านโดดให้ความกระจ่างในคำว่าอิฮติซาบันด้วยนะครับ เป็นรู้มันจะสะท้อนกันนะอิฮติซาบันแปลว่าคิดคำนวณอย่างเช่นคนที่เข้าบวชออกบวชโดยไม่ได้ดูเดือนเขาใช้ฮิซาบฮิซาบก็มาจากนี่แหละฮิซาบอิฮตะซะบะคิดคำนวณคิดคำนวณตรงนี้หมายความว่าไงนะหมายความว่าให้เราได้มุ่งหวังคิดว่าผลบุญที่เราจะได้ตอบรับเนี่ยมันมากมายเหลือเกินพอลองดูเดี๋ยวถือศีลอดอัลลอฮ์ตอบรับดุอาแค่นี้ก็คุ้มละถือศีลอดอัลลอฮ์ตอบแทนให้โดยที่ไม่มีใครสามารถคำนวณนับได้คิดตรงนี้คิดถือศีลอดอัลลอฮ์ตอบแทนโดยที่ไม่มีใครสามารถคำนวณนับได้ถือศีลอดมันได้อะไรอะไรมากมายเหลือเกินให้เราคิดตรงนี้ถือศีลอดมันจะผลักดันชีวิตให้ไม่มีการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ได้ตรงนี้คิดอยู่ตลอดเวลาเราจะได้อะไรคิดตรงนี้แล้วถือศีลอดของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการระมัดระวังไปโดยปริยายโอ้โหเราจะได้ตรงนี้เพราะท่านนบีเคยบอกเอาไว้นะรุบบะซออิมินฮัซซูฮูมินซียามิฮิลจัววัลอาตชบางครั้งการถือศีลอดของคนบางคนน่ะได้สิ่งตอบแทนคือหิวแล้วก็กระหายผลบุญไม่ได้เลยมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยประคับประคองการถือศีลอดในการคิดคำนวณแบบเนี้ยเพราะนั้นให้มุ่งคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะได้อย่างมากมายคือศีลอดวันเดียวอัลเลาะห์ให้ตัวเราเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกถึง70ปีอันเนี้ย
ให้เราคิดคำนวณหรือคิดว่าเราจะได้อะไรคิดถึงผลบุญมากๆแล้วมันจะผลักดันตัวเราเนี่ยให้ทนุถนอมการถือศีลอดให้อยู่ในสภาพที่อัลลอฮ์พอใจนะครับครับฉบับต่อมานะครับให้สลามมาด้วยสลามอะไรกุ้มค่ะขอถามอาจารย์นะคะ3ข้อด้วยกันครับข้อ1เรื่องรอมฎอนนี้เราจะทำซอดาเกาะห์แทนให้กับพ่อแม่ของเราที่เสียชีวิตไปแล้วได้ไหมคะตอบเลยตอบเลยนะตอบสั้นๆก็คือว่าซอดาเกาะห์แทนให้แก่คนที่ตายไปแล้วมีตัวบทหลักฐานชัดเจนว่าตรงนั้นถึงผู้ตายเนี่ย 100% ขอให้ตั้งใจทำให้ดีนะและเนียดไม่ต้องออกชื่อเลยในใจเราคิดอะไรอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราว่าอันเนี้ยของแม่นะอันเนี้ยของพ่อนะอันเนี้ยของคนที่ตายไปแล้วให้ทำนะพยายามทำณเวลานี้คนที่ตายไปแล้วนะรอแงนเนี่ยรอแงนอยู่ว่าคนดีจะทำคนที่ยังมีชีวิตอยู่จะทำอะไรไปถึงท่านบ้างทำให้มากๆเลยนะครับส่งเสริมครับครับผมจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายฉบับข้อ2ในเดือนอันประเสริฐนี้เราควรขอดุอาอะไรที่ดีที่สุดและควรกล่าวซิกุรุลลอฮ์อะไรที่ดีที่สุดให้มากๆค่ะต้องดับไมค์ตรงนู้นด้วยขอดุอาที่ดีที่สุดเนี่ยท่านหญิงไอชะถามท่านนบีว่าในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันถูกบันทึกว่าได้ยืนละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยขออะไรดีที่สุดขออภัยโทษให้ขออย่างนี้อัลลอฮุมมะอินนะกะอัฟูนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษยิ่งอัลลอฮ์รักการอภัยโทษดังนั้นได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ได้เถิดดีที่สุดขอดุอาแบบนี้นะส่วนที่นอกก็มีสิทธิ์ที่จะขอดุอาอย่างอื่นอีกเห็นสามีไม่ดีก็ขอได้อย่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยลูกไม่ดีอะไรอะไรที่มันไม่ดีในสารบัญชีวิตขอให้พ้นไปขอได้หมดแหละแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจากหลักฐานจากฮะดีษก็คืออัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะฟูอันนีนะครับข้อต่อมาข้อที่3นะครับถามว่าการบริจาคเงินให้กับมัสยิดเป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ใช่หรือไม่คะซอดาเกาะห์ฮุคัยรอนค่ะถ้าเงินตรงนั้นเนี่ยเอาไปทําในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์คําว่าสาธารณประโยชน์ก็คือคนในชุมชนเนี่ยมาได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นจะเป็นมัสยิดได้จะเป็นโรงเรียนได้นะจะเป็นชมรมมูลนิธิได้ถ้าคนในสังคมเนี่ยบางส่วนมาใช้ประโยชน์นั่นแหละเป็นญาริยะห์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ต้องอยู่ในรายการที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่สังคมมาเอาประโยชน์ได้นะเอาประโยชน์แล้วก็สิ่งนั้นยังอยู่เช่นพัดลมเนี่ยมาเอาประโยชน์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยดวงไฟอย่างเงี้ยไม้เนี่ยโอเคพัดลมเนี่ยที่มาใช้ประโยชน์แล้วมันยังอยู่ไปได้นานแต่ไม่ใช่ละสินอดนะละสินอดไม่ใช่ญาริยะห์แต่ก็ผลบุญได้มากนะตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับครับฉบับต่อมานะครับอันนี้ลำพึงพันมาบอกสามีไม่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีเลยนะครับที่ฉันเตือนเขาเตือนเขาแล้วเขาก็ยังไงนะเตือนเขาแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างเช่นใดคะก็หมายความว่าเตือนเขาแล้วเขาก็ยังไม่พอที่จะทำไม่ชอบที่จะทำพี่น้องอย่างนี้นะเรื่องเนี่ยเป็นปัญหาเกือบทุกครอบครัวเลยบางทีสามีก็โทรมาถามว่าภรรยาไม่ได้อยู่ในร่องในรอยหยาบก็ไม่คุมเตือนแล้วก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่ครบจะทำยังไงอ่ะผมก็ต้องถามว่าตกลงจะอยู่หรือจะหยาเนี่ยแรงไปป่ะที่ถามมาเนี่ยจะอยู่หรือจะหยาเนี่ยอยู่ที่อาจารย์อยู่แล้วก็จะบอกอย่างนี้นะต้องซอบัตต้องซอบัตแล้วก็ขอดุอาอย่างกับสามีไม่ดีเนี่ยนะภรรยาก็ต้องซอบัตแล้วก็ขอดุอาถ้าซอบัตไม่ไหวแล้วทำมาหลายปีแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยก็ถ้าจัดสินใจที่จะแยกทางก็เป็นที่อนุมัติอันนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องจำก็คือว่าอย่าลืมนะเราต้องการเตือนแล้วเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จทุกคนอยากจะเตือนใครก็อยากประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่บางทีอัลลอฮ์ให้การเตือนบางอย่างไม่สำเร็จแต่อัลลอฮ์ก็บัญญัติว่าทุกครั้งที่เตือนเอาผลบุญไปทุกครั้งที่เตือนเอาผลบุญไปแล้วเรากับเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกันแล้วนะถ้าเตือนแล้วเนี่ยเราไม่เกี่ยวข้องกับความบาปของเขาแล้วไม่เกี่ยวแล้วถ้าพี่น้องจะอดทนอัลฮัมดุลิลลาห์ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าร้ายที่มันหนักเกินไปเนี่ยนะอดทนไม่ไหวแล้วก็แยกทางเถอะชีวิตมันจะได้ดีขึ้นอย่าไปให้ตัวของเราเองเนี่ย
เป็นที่หาความสุขของคนทรยศต่ออัลลอฮ์จำเอาไว้ตัวของเราเนี่ยอย่าไปนอนเพื่อที่จะให้คนชั่วเนี่ยมาหาความสุขกับเรือนร่างของเราบอกไว้แค่นี้ก็ต้องเป็นคนดีนะดีในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าเป็นมลาอิกัตนะมันก็มีบ้างอะไรที่ผิดๆพอภรรยาบางคนเนี่ยโทรศัพท์มาปรึกษาหารือเนี่ยแหมโว้ยจานก็เป็นอย่างงี้ก็เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้ผมบอกเออคุณถ้าเกิดว่าเอาสามีไม่มีตำหนิแล้วนะคุณติดต่อญิบรีลแล้วกันมาต้องมาโทรหาผมเอามลาอิกัตหมดไม่ต้องเอาคนมีผิดอะไรนิดๆหน่อยๆนะอัลเลาะห์กินข้าวไม่ล้างจานกินข้าวไม่หมดจานก็ผิดแค่เนี้ยจะอยู่ไม่ได้แล้วแหมเอาหนักๆหนักๆจะติดยาอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นคนที่ซ้อมเมียจนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนี่เอออย่างเงี้ยหนักๆนะเออว่าไปอย่างที่เรียนในน้องมันก็มีละคนนะไม่มีมีใครบ้างอาจจะไม่ผิดเนี่ยนั่นอย่าจุกจิกมากนะพอจุกจิกมากแล้วก็พยายาม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 ใช้การออดอ้อนมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ให้อะไรอย่างนึงไหมจำไว้นะมุสลิมทั้งหลายฟังให้ดีผู้หญิงเนี่ยจะชนะผู้ชายได้ด้วยอะไรรู้ไหมด้วยความอ่อนแอนะจำไว้ด้วยการอ่อนออดอ้อนอ่อนแอมันจะเยอะไม่มีทางชนะหรอกประเภทถลกแขนเสื้ออย่างนี้นะไม่มีทางผู้หญิงจะชนะผู้ชายได้นะไปดูนะประวัติศาสตร์เลยนะชนะได้ด้วยความอ่อนแอใช้ความอ่อนโยนใช้ความอ่อนแอนี่แหละชนะผู้ชายทุกรายเพราะฉะนั้นออดอ้อนสิสามีไม่ดีนะออดอ้อนซะสิไม่ได้ฮารามอ้อนภรรยาอ้อนสามีฮารามไหมไม่ฮารามแต่มันโทรมาหาผมแล้วโอ้โหอาจารย์มันอย่างนี้ร้องไห้บางทีจะตอบอะไรนั่นไอ้นี่อันทำแล้วผมเลยวันนี้แสดงว่าจิตใจยังไม่สงบที่งั้นต้องตะฮัดยุดก่อนให้การบ้านไปตะฮัดยุดเดือนนึงเงียบไม่มีใครโทรกลับเลยแสดงว่าใช้ได้เหมือนกันนะพยายามนะจำเอาไว้ว่าความอ่อนแอที่อัลลอฮ์ให้กับผู้หญิงเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะชนะผู้ชายเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์คะดิฉันมีแฟนเป็นมุอัลลัฟแต่เข้ารับอิสลามแล้วค่ะเขายังละหมาดไม่เป็นดิฉันจะสอนเขาโดยดิฉันละหมาดนำเขาข้างหน้าได้ไหมจ๊ะได้ไหมคะนะครับคือสอนไปด้วยให้เขาละหมาดเป็นละหมาดตามไม่ได้ไม่นำไม่ได้ผู้หญิงนำผู้ชายละหมาดเนี่ยไม่ได้ถ้าจะให้เขาละหมาดเรานั่งอยู่ข้างๆนี่แหละแล้วก็สอนให้เขาหรือไม่ให้เขาก็นี่แหละเปิดทีวีเลยนะวิดีโอเกี่ยวกับการละหมาดแล้วรอไปเขาดูไปที่ทีวีทำตามแหมทำไปสัก 4-5 ครั้ง 5-6 ครั้งรู้กลัวยังไงสู้อยู่ยังไงเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิงไม่อนุญาตนะแม้ว่าผู้ชายนั้นยังอ่านกุรอานไม่ค่อยคล่องอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่แม่อนุญาตให้แม่บ้านเป็นอิหม่ามนำสามีละหมาดโดยอ้างว่าสามีอ่านกุรอานไม่ชัดไม่ได้ไม่ก็แยกกันคนละหมาดกันก็ได้แต่ผู้หญิงจะไปนำผู้ชายละหมาดเนี่ยไม่ได้นะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ในบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺอาลัมครับครับฉบับต่อมานะครับบอกขอเรียนถามดังนี้ผู้สูงอายุที่บางวันถือศีลอดไม่ไหวแต่ไม่ได้มีโรคร้ายแรงจะชดเชยวันที่ขาดบวชได้อย่างไรบ้างจ่ายเป็นข้าวสารวันละเท่าไหร่จ่ายเป็นเงินได้หรือไม่อย่าละกันละผู้ใครรันครับผู้หญิงที่อายุมากๆในฟังเอาไว้นะถ้าถือศีลอดแล้วทำให้นางเนี่ยหนักกว่าเดิมอาการหนักขึ้นอย่าไปตะแบงถือพอถือศีลอดถือแล้วเนี่ยทำให้โรคมันกำเริบมากขึ้นถือแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานี่หนักมันหนักนะผู้หญิงมากอะไรไม่ใช่ผู้หญิงคนแก่ชราเนี่ยอายุ70-80แล้วบางทีมันแย่อดอาหารไม่ได้กุรอานว่าไงล่ะวะอัลลอฮีนะยูตีกูนะฮูฟิตยะตุนตออามูมิสกีนสำหรับคนที่ถือศีลอดด้วยความยากลำบากถือได้จริงแต่มันยากลำบากแล้วกันแทบตายเลยหนักดังนั้นไม่ต้องถืออายุมากใช่เป็นโรคเรื้อรังใช่ไม่ต้องถือแล้วทำยังไงอ่ะฟิตยะตุนให้จ่ายค่าชดเชยฟิตยะตุนต่ออามูมิสกีนเป็นอาหารของคนยากคนจนอาหารของคนยากคนจนเนี่ยในเรื่องฟิตยะมันได้กำหนดไม่เหมือนฟิตรอนสกาฟิตรอนเขากำหนดให้จ่ายกันเท่าไหร่หนึ่งซ้อแต่ละซ้อมี4มุดแต่ละมุดเนี่ยประมาณ7ขึ้น7ขีดกว่าๆ8ขีดโดยประมาณทีนี้จ่ายเท่าไหร่ล่ะไม่มีกำหนดถ้าพี่น้องจะทำอาหารสักเซตหนึ่ง
ข้าวหมกสักถ้วยนึงมีผลไม้มีขนมมีผักจิ้มอะไรต่างๆเซตเนี่ยเอาไปให้แก่คนยากคนจนถือว่าใช้ได้แล้วราคาเท่าไรไม่ต้องกำหนดเพราะว่าไม่มีกำหนดไว้หรือถ้าเกิดว่าจะจ่ายเป็นข้าวสารอาหารหลักเนี่ยนะผมให้น้ำหนักว่าวันละ1กิโลครึ่งเอ๊ะทำไมกำหนดอย่างนี้ล่ะออกไปดูแล้วซอฮาบะบางคนเข้าจ่ายครึ่งซอครึ่งซอมี2มุด1มุดเนี่ยประมาณ7ขีดครึ่งถึง8ขีดครึ่งซอเนี่ยก็ประมาณกิโลครึ่งข้าวสารวันละกิโลครึ่งเอาไปจ่ายให้แก่คนยากคนจนเพื่อข้าวสารเนี่ยจะอยู่ได้หลายวันน้อยกว่ากิโลครึ่งได้ไหมวัลลอฮุอะลัมได้แต่ผมให้น้ำหนักว่ากิโลครึ่งเพราะว่าซอฮาบะบางคนเขาก็อยู่ใกล้ชิดนบีนะเขาจ่ายครึ่งซอกับประมาณกิโลครึ่งจะเป็นอาหารสดก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับอย่างน้อยนะคนจนเนี่ยอิ่มหนึ่งมื้อเป็นอย่างต่ำสำหรับคนที่ไม่สามารถถือสินอดได้หรือถือสินอดได้ด้วยความยากลำบากก็ไม่ต้องถือนะครับวัลลอฮุอะลัมครับเชิญครับนะอีกสัก5นาทีพอแล้วคอแย่แล้วครับตังค์เชิญเชิญอาจารย์ในสุรานอัลอาซาบเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาอันโอบรรดาผู้ศรัทธาจงนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการซิกรุลลอฮ์อย่างมากมายและจงแซ่ซ้องสรดีพระองค์ทั้งยามเช้าและยามเย็นที่ว่าซิกรุลลอฮ์อย่างมากมายเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไหมว่าใช้ประโยคไหนอย่างไรหรือว่าทั่วไปอย่างที่เราเคยทำกันอยู่อายะห์หนึ่งของอัลกุรอานพี่น้องครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ตัดเอาไว้ชัดเจนนะครับก็คือให้ลำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้มากมายเห็นนะในเนื้อความของอายะห์นี่บอกอย่างนี้นะครับว่าในสุรอัลอะห์ซาบนะครับเนื้อความของอายะห์เนี่ยนะครับบอกชัดเจนนะครับว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามานุซกุรุลลอฮะซิกรอนกะซีรอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสุจาทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการรำลึกอย่างมากมายก็เอาแบบอย่างที่ท่านนบีมาใช้รำลึกถึงอัลลอฮ์ทุกรูปคําที่เป็นการกล่าวด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้หมดเลยหรือใช้หะดีษบทนี้ก็ได้กะลิมาตานิคอฟีฟาตานิอะลัลลิซานฮะบีบาตานิอิลัรเราะห์มานสะกีลาตานิอะลัลมีซาน2ประโยคที่อัลเลาะห์รักมากเหลือเกิน2ประโยคที่เบาบนลิ้นและก็หนักบนตาช่าง2ประโยคนี้ก็คือซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิลอะซีมนี่ก็ได้หรือง่ายๆพื้นๆเลยซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยรูปคำต่างๆเหล่านี้ที่นบีเคยเอามาใช้กล่าวซิกรุลลอฮ์หรือลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ได้แต่ไม่อนุญาตให้คิดคำนวณคิดขึ้นเองนะคิดขึ้นเองหมายถึงพวกบางพวกเนี่ยเขาคิดคำซิกรุลลอฮ์ขึ้นเองเขาบอกก็นึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกันน่ะใจนึกถึงอัลลอฮ์แต่รูปคำไม่ใช่พอรูปคำไม่ใช่ปั๊บมันก็มีปัญหาสิเพราะการงานที่อัลลอฮ์จะรับนะมี2เงื่อนไข1ถูกต้องตามแบบอย่างท่านนบี2จริงใจเขาได้ความจริงใจแต่มันไม่ถูกต้องตามแบบนบีเขาเอาอายะห์กุรอานตรงนี้มานะครับอัลลอฮุอัลลอฮ์นั้นลาอิลาฮะอิลลาฮูไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฮูเนี่ยคือพระองค์ก็เลยไปเอาคำว่าฮูตรงเนี้ยมาใช้ซิกรุลลอฮ์ฮูขึ้นเลยทีนี้เอามาใช้ตรงในซิกรุลลอฮ์นี่คิดเองเนี่ยพอคิดเองมันก็ไม่ถูกจริงเอามาจากไหนเอามาจากอัลกุรอานแต่นบีไม่ได้ซิกรุลลอฮ์แบบฮูอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเขาบอกสั้นดีแต่ใจนึกถึงอัลลอฮ์นะใช่ใจเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์แต่มันไม่ถูกต้องตามแบบอย่างที่ท่านนบีได้บอกเพราะนั้นทุกคำนวณคำนะครับที่นบีเคยกล่าวเอาไว้เอามาซิกรุลลอฮ์ได้หมดเลยนะครับเชิญครับแล้วก็อัลลอฮ์ย้ำเสมอย้ำในนี้ในอัลกุรอานว่าทั้งยามเช้ายามเย็นแสดงว่าเหมือนก็จะบอกให้เราว่าให้สำเนียกไว้นะให้พยายามทั้งเช้าทั้งเย็นเลยทุกวันอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องเลยการซิกรุลลอฮ์เนี่ยพยายามนะพอเข้ามาถึงตอนเช้าปั๊บให้นึกว่าซิกรุลลอฮ์ยังพอถึงตอนเย็นปั๊บจะมืดแล้วซิกรุลลอฮ์ยังให้มันกินอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะท่านนบีนะท่านหญิงไอชาบอกว่าการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัซกุรุลลอฮะอะลากุลลิอะห์ยานิฮิท่านรอซูลนั้นจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกๆขณะที่ท่านอยู่เนี่ยแม้กระทั่งนอนเนี่ยท่านนบีบอกว่าตาทั้งสองข้างของฉันหลับแต่ใจของฉันไม่ได้หลับ
นึกนำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับจ้าครับที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทุกคนเนี่ยที่พ้นที่มีกันมาในโลกนี้เมื่อเขาอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยเขาจะเห็นอัลลอฮ์ทุกคนอันนี้ในโลกดุนยาเนี่ยนบีที่ไปขึ้นมิอราจไปรับละหมาดของอัลลอฮ์ซึ่งใกล้ชิดที่ว่าแค่ปลายธนูไงใกล้ชิดอัลลอฮ์มากนบีก็ไม่เห็นใช่ไหมครับอันเนี้ยคือไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่ว่านบีเนี่ยหรือบรรดานบีทั้งหลายรอซูลทั้งหลายเนี่ยจะเห็นอัลลอฮ์แม้กระทั่งท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮ์ได้ให้บัญญัติ10ประการให้แก่ท่านท่านนบีมูซาบอกว่ารับบะอารินีอันซุดอิไลกโออัลลอฮ์โอพระผู้อภิบาลของฉันได้โปรดเธอให้ฉันได้มองไปยังพระองค์ได้เห็นพระองค์สักนิดได้ยินแต่เสียงได้มีแสงอะไรต่างๆเยอะแยะเลยให้ได้เห็นอัลลอฮ์ก็ตรัสว่าเจ้าไม่สามารถยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้พออัลลอฮ์ได้เผยแสงแห่งรัศมีจากพระองค์นะเผยแสงอย่างเดียวนะท่านนบีมูซาก็ล้มสลบลงกิ้งอยู่ไม่สามารถเห็นได้นะเพราะนั้นจึงให้น้ำหนักว่านบีทุกท่านเนี่ยยังไม่เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งนบีนะเข้าไปใกล้ชิดอย่างที่ตอย่อบอกนะใกล้ชิดจนได้ยินเสียงบัญญัติละหมาดเนี่ยเสียงประกาศที่บัญญัติละหมาดให้แก่ท่านนบีเนี่ยก็ยังไม่เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าเราเนี่ยทุกคนจะได้เห็นอัลลอฮ์นะครับและจำไว้นะจำไว้ในตรงนี้ถ้าเกิดได้เข้าสวรรค์แล้วนะสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเกิดความสุขที่สุดนี่ก็คืออะไรรู้ไหมไม่ใช่อาหารไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคือการได้มองไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาภารกิจตรงนี้จะเป็นภารกิจที่ให้ความสุขแก่ชาวสวรรค์มากที่สุดไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเรามากไปกว่าการได้อยู่ในสวรรค์แล้วมองไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้หวังตรงนี้แต่พี่น้องครับนะเดือนรอมฎอนปีนี้ต้องพยายามนะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้นะครับพิชิตตักวาให้ได้ในเดือนรอมฎอนนะครับที่นบีบอกให้เราแสวงหา10คืนสุดท้ายคือจะได้คำว่าแสวงหาในที่นี้หมายถึงว่าจะได้แสวงหาขึ้นตกระดาษเนี่ยคำว่าแสวงหานี่ไม่จำเป็นต้องเห็นอย่างคนสมัยเก่าเขาบอกว่าเห็นคืออะไรจนกระดาษมาเป็นลักษณะแบบนี้คือคำว่าแสวงหานี่หมายความว่าจิตสำนึกเนี่ยจดจ่อว่าคืนเนี่ยน่าจะเป็นไลลาตุลกอดพอผ่านคืนนี้ไปแล้วปั๊บคืนต่อไปมาปั๊บคืนเนี่ยน่าจะเป็นให้มีความมุ่งหวังทุกคืนไปแต่ท่านนบีว่าทำมันหนักสำหรับใครที่มันยากลำบากก็เอาคืนที่เป็นเลขคีย์นะให้หวังตั้งแต่21 23 25 27 29ให้หวังแบบนี้มันไม่มีอาลามะอะไรอ่ะนะที่ท่านนบีบอกเอาไว้เนี่ยนอกจากสิ่งเดียวที่เป็นหะดีษที่ท่านนบีว่าถ้าเกิดคืนเนี่ยคือละตุนกอตนะถ้ามันผ่านไปแล้วปั๊บจะเห็นว่าดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในคืนนั้นในเช้าวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแสงนวลที่ไม่ใช่แสงจ้าแค่นั้นที่นบีบอกเอาไว้แล้วบางทีบางบ้านหรือบางพื้นที่เนี่ยอยู่ในที่เป็นคนคอนโดเงี้ยไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์เลยมันก็ไม่ได้สังเกตให้พยายามแสวงหาไปถึงจดจ่อให้คิดเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยอะไรตุนกอดแค่อะไรตุนกอดทุกคืนไปในช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนะครับก็ย้อนเอาอีกคำถามเดียวพอขออนุญาตอีกนิดนึงอาจารย์ครับแบบว่าถ้าอย่างนั้นเรามาละหมาดตะเราะวีห์กันทุกคืนเนี่ย10คืนสุดท้ายตั้งแต่ต้นยันคืนสุดท้ายเลยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเจออะไรทุกคนได้ใช่ไหมแน่นอนเลย 100% เลยพี่น้องถ้าเกิดสนใจในช่วงทั้ง10คืนเลยนะเพราะไอ้คืนบางทีเราไปจดจ่อ20เดือนเลขขี้หรือเลขขี้นะฟังให้ดีนะคืนที่เป็นเลขขี้อ่ะถ้าเดือนนั้นของรอมฎอนมี29 วันก็ให้นับ9คืนตรงนั้นเนี่ยให้นับ9คืนตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนบางทีคืนที่เป็นเลขคู่เนี่ยอาจจะเป็นเลขขี้ก็ได้ถ้าเดือนนั้นของรอมฎอนเป็น29วันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนของอาหรับเนี่ยมันมีไม่เท่ากันเนี่ย29ก็ได้30ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรอย่างยิ่งที่จะทุ่มเททั้ง10คืนเลยแหละอย่างที่ตะยอบอกว่ามาละหมาดมาละหมาดในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอนอินชาอัลเลาะห์
แต่ขอให้เราได้ตั้งใจให้มากนะขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิบวชเนี่ยดุอาของคนบวชเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับขอไม่ได้ยาอัลลอฮ์ปีนี้ของรอมฎอนอยากจะให้ข้าพระองค์เนี่ยได้มีโอกาสทำอิบาดะห์มากๆในคืนไลลัตุลกอดขอตรงเนี่ยได้ไหมขอสิขออุดายอุดอเนี่ยสัจจิบละกุมจงขอแล้วข้าจะให้อัลลอฮ์ได้บัญญัติอย่างเนี้ยขอเลยพี่น้องมันดีกว่าเงินดีกว่าตำแหน่งดีกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยในดุนยาเนี่ยถ้าเกิดว่าขอให้ได้คือเลยละตุนก้อนอัลลอฮ์ประสุดยอดนะครับจ้าครับพูดถึงเราแล้วละหมาดตะเวะเรียบร้อยแล้วสุดคืนสุดท้ายเนี่ย นอกจากนั้นเราก็จะอ่านกุรอานอยู่ด้วยอ่านเป็นประจำอ่านดูอ่านกุรอานก็ขอดูอ่านดูอ่านขอดูอว่างเว้นจากนั้นก็ซิกิรมั่งอะไรมั่งจนกระทั่งว่าเราพอใจในคืนนั้นๆแล้วเนี่ยเราก็นอนอย่างนี้หรือเปล่าฮะอาจารย์ถ้าแย่แล้วก็ให้นอนแต่อย่าลืมนะสิ่งที่มันทำง่ายที่สุดคือบริจาคจำไว้นะสิ่งที่ทำง่ายที่สุดเพราะอะไรไม่ตรงนั้นนะแค่เอาเงินที่เหลืออยู่เนี่ยไปบริจาคแต่สังเกตไหมกุรอานบอกเอาไว้นะคนคนหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเขาจะขอประวิงจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอเพิ่มอีกสักนิดได้ไหมอย่าเพิ่งให้ตายตอนนี้ได้ไหมขอสักวันนึงขอสักสองวันขอสักอาทิตย์นึงอยากที่จะมีชีวิตอยู่ตรงนั้นน่ะเพื่ออะไรรู้ไหมละอัสซอดดะกอนน่ะฉันจะเอาเงินมาบริจาคมันเป็นงานที่ง่ายที่สุดงานของคนอยู่บั้นท้ายของชีวิตน่ะที่ง่ายที่สุดคือบริจาคพอมันของมันเหลืออยู่แล้วน่ะเอาตรงนั้นมาบริจาคแล้วก็คนที่ขอต่ออัลเลาะห์ให้กลับมามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอีกสักนิดนึงสิ่งที่เขาจะทําสิ่งแรกเลยนะบริจาคเพราะฉะนั้น10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยที่ง่ายที่สุดคือบริจาคแล้วจะทำอะไรอะไรจนกระทั่งมันล้าแล้วนะนอนซะนอนมีแรงขึ้นมาเอาอีกทำให้เรื่อยๆทุ่มเทให้เต็มที่ก่อนแล้วกันนะครับก็คงยุติการบรรยายตรงนี้แสบคอมากเลยครับสักครู่หนึ่งครับขอแจ้งยอดหน่อยนะครับพี่น้องที่พี่น้องร่วมกันบริจาคมานะครับครั้งนี้รวมได้11,110บาทนะครับพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์ทำดีแล้วนะครับอย่าตากุมบ่าวใครหล่อนครับเลขสวยไม่สวยพี่น้องก็ลองดูนะครับ11,110บาทครับขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้รอมฎอนปีนี้นะเป็นปีที่ทำให้ชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจริงๆแล้วก็ขอให้รอมฎอนปีนี้เป็นปีที่เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ขอให้รอมฎอนปีนี้เป็นปีที่เราจะได้รับผลบุญมากๆและสิ่งสำคัญที่สุดวิงวอนต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้รอมฎอนปีนี้เนี่ยเป็นรอมฎอนที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีตักวามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์